ื่อเรื่องชื่อผีพม่าผีพม่าผีพม่าเปียกปากมายังไงฮะเมื่อก่อนเป็นผีดาวใช่ไหมครับนี่เป็นผีพม่ามาใหม่เออผีดาวนี่ถ้าคุณดูจีเอ็มสปอร์ตคุณจะได้ฟังเรื่องนี้ไปแล้วนะฮะโอ้โหเรื่องนี้เล่นเราขนลุกป๋องนี่แบบว่ามุดลงมาอยู่ใต้โต๊ะแจ็คเล็กนี่ต้องเอาผ้ามาคลุมในสตูเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาว่าหนึ่งเรื่องของผีพม่าดีกว่ายังไงฮะพี่เอ็ดฝากมาบอกว่าเรื่องนี้ต้องเล่าออกอากาศกันเลยอ่ะครับก็พี่เอ็ดเขาเล่าคือก่อนที่จะมารายการเนี่ยผมก็ถามพี่เอ็ดจะมีเรื่องอะไรฝากไหมไม่บอกมีก็เตรียมเรื่องไว้เรียบร้อยแล้วบอกแต่ไม่ได้มาฝากไก่มาเล่าทีเขาบอกมันมีที่วัดแห่งหนึ่งเนี่ยครับแถวบ้านพี่เอ็ดเนี่ยเขามีแบบมีสามเณรเขาไปเป็นเณรบวชใหม่ครับเณรบวชใหม่เหมือนกันแล้วก็พอได้ไปบวชไปอยู่ในวัดเนี่ยพอตอนนอนกลางคืนที่เวลาได้นอนอะหมาเห่าหมาหอนทุกคืนพี่เหมือนกับว่ามีเนนใหม่มาหรือว่าอะไรพวกนี้ครับซึ่งเป็นการบวชเนนภาคฤดูร้อนเป็นหมาเห่าหมอหอนทุกคืนครับเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นเนี่ยเนนวันนั้นเนี่ยเขาก็พี่บอกว่าได้ยินเสียงเหมือนกับคนมีมือเนี่ยมันโดนลากประตูแกตรงประตูเนี่ยนะตรงประตูโดนกันหลายโดนได้ยินกันหลายห้องครับเนี่ยเนี่ยบวกอะไรองค์ก็ได้ยินกันหลายห้องแกทุกคืนหมาเห่าหมาหอนตลอดสุดท้ายเนี่ยเนี่ยเขาก็ทนไม่ไหวเขาก็ไปบอกไปหาเจ้าวาดครับเพราะว่าเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยขอย้ายห้องได้ไหมขอย้ายห้องได้ไหมย้ายกุฏิแล้วจะย้ายให้เจ้าวาดว่าไงเขาบอกได้เขาเจ้าวาดให้ย้ายไปอยู่ห้องแรกเลยก็คืออยู่กุฏิแรกเลยไปอยู่กุฏิแรกเลยคราวนี้โอ้โหได้ยินเสียงชัดเจนก็มีอยู่คืนหนึ่งก็ได้ยินเสียงแกะเหมือนกับคนมาขูดประตูเหมือนเดิมคนมาขูดประตูเหมือนเดิมคนมาขูดประตูเหมือนเดิมแล้วก็สุดท้ายมีคนมาเคาะประตูปัง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 เคาะอย่างนี้เลยครับปัง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 ห้องเดียวหรือว่าอะไรแล้วก็เริ่มจากหลายๆห้องมาก่อนจนมาถึงเนี่ยห้องของเนนคนเนี้ยปัง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 เนนก็กลัวมากพี่บอกเนนก็กลัวมากก็พาคุมโปงคุมโปงเลยคุมโปงเสร็จท้ายมาเคาะปัง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 เสร็จดันประตูเข้ามาปังยังไงฮะแล้วยังไงสรุปว่าเจอเนนอีกองค์นึงถามมีมาม่าไหมในองค์เนี่ยมีมาม่าเนี่ยก็มาถามมีใบกินไหมมีมาม่าไหมมีบะหมี่กินไหมอะไรเงี้ยเหรอฮะใช่ใช่แล้วที่บอกว่าแล้วทำไมต้องมีเสียงเงี้ยเขาบอกไอ้แก้เนี่ยไปเคาะห้องอื่นไม่มีห้องไหนเปิดเลยสุดท้ายก็ต้องมาเคาะห้องแรกห้องสุดท้ายละคือทนไม่ไหวอ๋อผีพม่าพี่เอสฮะมาพี่เอสก็ฝากนะครับพี่เอสฮะอย่าให้เจอตัวนะพี่เอสนะเขาที่แล้วเขาผีดาวทีละคราวนี้เขาเล่นผีนี่อีกแล้วนะฮะนี่ก็ประมาณนี้ได้ไงคุณฟังแล้วถือว่าเป็นโจ๊กส่งท้ายนะครับก่อนที่จะล่ำลากับ81เพชรเกษมไปนะฮะตอนนี้ยังเหลือเวลาสักนิดนึงนะครับมีอะไรอยากจะฝากผลงานอยากจะฝากแฟนเพลงฝากแฟนรายการเดอะช็อคของเราบ้างไหมครับพี่ก็ขอบคุณทางรายการเดอะช็อคมากนะครับขอบคุณพี่เก่งด้วยขอบคุณแฟนๆของเดอะช็อคด้วยนะครับก็ขอฝากนะครับซิงเกิลของ81เพชรเกษมนะครับรถไฟฟ้าเที่ยวสุดท้ายแค่อยากสนิทแต่ไม่ได้คิดจะรักก็อยากจะให้ลองฟังกันดูครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ผมคิดว่ามันเป็นเมโลดี้ไทยๆและมีความไพเราะทั้งเรื่องของทำนองแล้วก็เรื่องของเนื้อเพลงแล้วก็อาจจะเป็นแนวเพลงที่ต่างออกไปนิดนึงก็เป็นเรโทรป๊อปฟังง่ายๆฟังสบายแล้วก็ทางค่าย Yes I Do Music เนี่ยเดี๋ยวจะมีอีก4เพลง4ซิงเกิล4ศิลปินตามออกมาแนวเพลงก็จะบอกว่าจะค่อนข้างฉีกจะไม่เหมือนกับแนวตลาดทั่วๆไปนะครับก็แต่ว่ามีความไพเราะอยู่ในตัวมีความแปลกอยู่ด้วยก็อยากให้ติดตามกันดูครับแล้วเร็วนี้ก็จะมีซิงเกิลของศิลปินเบอร์2ชื่อวงฟงชื่อเพลงตาอินตนาไอ้ย่าน่าสนใจชื่อเพลงตาอินตนาเป็นเพลงล็อกยุคคล้ายๆย้อนยุคไปยุค80ยุค80นี่ก็ต้องเป็นอารมณ์ประมาณถ้ายุคนั้นต้องดิโอลานประมาณนั้นเลยล็อกแบบกวนๆเลยนิดนึงครับผมได้เลยนะพี่ต้นมีอะไรฝากเรื่องของค่ายไหมครับก็ฝากศิลปินจากค่าย Yes I Do Music ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณ
คุณทางเดอะช็อคมากๆครับเป็นเกียรติมากๆที่มาวันนี้ได้ฮะเดี๋ยวบอกพี่ต้นนี่เขาบอกเป็นแฟนรายการเดอะช็อคนะฟังมาตั้งแต่เด็กกลัวมาตั้งแต่เด็กนะวันนี้ได้มีโอกาสมานั่งร่วมพูดคุยกันนี้ถือว่าแกดีใจมากอ่ะฮะสุดท้ายเนี่ยให้ฝากเพลงนี้หน่อยครับใครจะอยากฟังนี่ไปหาดาวน์โหลดได้ที่ไหนบ้างครับก็ดาวน์โหลดที่ดอกจัน123891นะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ทาง iTunes แล้วก็สามารถฟังได้ทางดีเซอร์ก็ฟังได้นะครับแล้วก็หรือทางเซิร์ชทาง YouTube ก็ได้เหมือนกันเซิร์ช81เพชรเกษมเดี๋ยวก็เจอเพลงพวกเราครับผมครับผมนะก็ฝากผลงานของ81เพชรเกษมนะครับแล้วก็ Yes I Do Music นะครับนะวันนี้ก็เดอะช็อคสโมสรของเราเนี่ยก็ขอบคุณทั้ง2ท่านมากนะครับที่มาสร้างความสุขสนานนะครับมาสร้างความตื่นเต้นให้กับสโมสรของเราในค่ําคืนวันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับเอาล่ะครับก่อนวันนี้ก่อนที่จะไปพักเบรกกันเดี๋ยวผมลา81เพชรเกษมด้วยเพลงนี้แล้วกันนะครับรถไฟฟ้าเที่ยวสุดท้ายแค่อยากสนิทแต่ไม่คิดจะรักนะครับเผื่อใครที่เพิ่งจะหมุนรอฟังเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ฟังเพลงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ลากันด้วยเพลงนี้แล้วช่วงหน้ากลับมานะครับมาพูดคุยเปิดสายพูดคุยประสบการณ์สยองขวัญกันผู้ฟังท่านใดที่มีประสบการณ์ก็สามารถฝากเรื่องราวของคุณมาได้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับที่02-203-1120รวมไปถึง0819303913แล้วก็ SMS ของเรา4689101ช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับบรรยากาศสดๆกับการเปิดสายพูดคุยประสบการณ์สยองขวัญจากสายสดๆของคุณผู้ฟังทางบ้านกันต่อนะครับหลังจากที่ส่งแขกรับเชิญของเราวง81เพชรเกษมเดินทางกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเราก็จะมาร่วมพูดคุยประสบการณ์กับคุณผู้ฟังกันหลังตี2แบบนี้ทุกๆครั้งนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วมีประสบการณ์นะครับก็สามารถฝากเรื่องราวคุณมาได้ที่คุณติตอนนี้เลยนะครับที่หมายเลข0819303913รวมไปถึง02-203-1120แล้วก็ที่ SMS ของเรานะครับที่4689101ไม่แน่นะครับก็เรื่องไหนเนี่ยก็ส่งมานะครับเราอาจจะได้ร่วมพูดคุยกันในค่ำคืนวันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องราวที่คุณเนี่ยเจอกับตัวเองก็ได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องราวที่คุณเนี่ยได้ยินได้ฟังคนเขาพูดมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันน่ากลัวไอ้เรื่องนี้เราเคยเจอมาเรื่องนี้เราเคยได้ยินมาก็สามารถโทรมาแบ่งปันประสบการณ์ของคุณกันได้เหมือนกันนะครับแล้วครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเรื่องราวเรื่องแรกของเราในค่ำคืนวันนี้จากสายของผู้ฟังทางบ้านนะครับเป็นสายของคุณโบ๊ทนะฮะเดี๋ยวผมมาไล่ดูข้อความที่ส่งเข้ามาทาง SMS ของเรา4689101กันต่อดีกว่านะครับต้องบอกว่าข้อความเนี่ยส่งมาเยอะจริงๆนะครับเกรงใจคุณผู้ฟังนะครับกลัวจะเก็บไม่หมดนะฮะสวัสดีครับพี่เก่งแล้วก็ทีมงานทุกท่านโจสาวกคิวเบมาแล้วครับจัดหลอนเลยนะครับแล้วก็ไทโฟมีคาดไทไฟนะฮะขออภัยครับมีคาดเชือกต่อย32คนถ่ายทอดช่อง3เช่นกันนะฮะก็ตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจบไปหรือยังนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่เก่งแล้วก็พี่ทีมงานคืนนี้ขอตื่นเต้นนะคะจากอ้อยวัดศรีวารีน้อยค่ะแล้วก็พี่เก่งคะหนูบัวรายงานตัวแล้วนะคะขอหล่อนะคะจากหนูบัวเจริญกุ้งน้องเซเว่นปตท.นิมิตใหม่มารายงานตัวแล้วค่ะคืนนี้ขอแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะก็น้องที่เซเว่นด้วยเหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงแฟนรายการทุกๆท่านด้วยนะครับช่วงนี้ก็ต้องรักษาสุขภาพกันเยอะๆนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่ๆชาวเดอะช็อคทุกๆท่านครับตอนนี้เนี่ยฟังอยู่ภูเก็ตครับสัญญาณชัดมากๆขอให้น้องลูกศรตีสิบเนี่ยโดนผีหลอกจนนอนไม่หลับอีจากหลังเลนนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่เก่ง1ผีจับขารายงานตัวครับขอให้ผีจับขาคนนอนดึกทุกคนผมมีเรื่องเล่านะครับเป็นวิญญาณข้างทางติดต่อกับได้ที่เบอร์นี้แล้วก็นุ้ยเด็กคลองลำปักมารายงานตัวค่ะแล้วก็ทักทายฮะพี่เก่งลุยทั้งวันเลยสู้ๆฮะจากท็อปเดอะช็อคขอบคุณน้องท็อปด้วยนะครับแล้วก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับพี่เก่งจากน้องเมนี่แฟนคลับพี่ป๋องค่ะแล้วก็สวัสดีครับพี่เก่งพี่ติแล้วก็ชาวเดอะช็อคทุกคนคืนนี้จัดสยองสยองเลยนะครับแล้วขอให้พนักงาน CPF บางนาเนี่ยโดนผีหลอกทุกคนเลิฟๆจากดีบางนานะครับแล้วก็พี่ช่วยอ่านออกอากาศด้วยส่งมา2วันแล้วที่นครปฐมเนี่ยสัญญาณไม่ค่อยชัดเลยแต่พยายามเดินหาคลื่นอยู่จัดหลอนๆเลยจากเจ๋งยอดแหลมมารายงานตัวครับเดี๋ยวเราพักข้อความไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าตอนนี้มีสายของน้องโบ๊ทเนี่ยมารออยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องราวที่จะพูดคุยกันในค่ำคืนวันนี้ครับต้องบอกก่อนเลยนะครับน้องโบ๊ทเนี่ยปัจจุบันอายุ23ปีบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่
สน.แห่งหนึ่งย่านฝั่งทนเมื่อประมาณ7เดือนที่ผ่านมานะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าห้องขังห้องสุดท้ายนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าน้องโบ๊ทเขาไปทำอะไรมานะครับถึงไปเจอเรื่องราวเรื่องนี้ได้ตอนนี้น้องโบ๊ทอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องโบ๊ทพร้อมๆกันครับสวัสดีครับน้องโบ๊ทครับครับสวัสดีครับครับผมน้องโบ๊ทตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนฮะสมุทรปราการครับสมุทรปราการสัญญาการรับฟังเป็นยังไงบ้างครับก็โอเคครับพี่อ๋อนะโอเคดีนะครับแล้วก็น้องโบ๊ทเนี่ยตอนนี้ติดตามฟังเดอะช็อคอยู่กับใครคนเดียวครับอยู่คนเดียวไม่กลัวเหรอโบ๊ทอ๋อไม่อะไม่ไม่กลัวเลยเหรอฮะแล้วเรื่องราวที่เราไปเจอมาแล้วครับที่สน.แห่งหนึ่งเนี่ยเราไม่พูดถึงชื่อสน.นะกลัวไหมตอนนั้นน่ะก็มันเป็นช่วงเกือบเช้าแล้วพี่ที่เจอนะอ๋อเพราะผมก็ต้องไปที่สน.เนี่ยประมาณช่วงตีสามนะครับมันมีเวลาแค่ 3-4 ชั่วโมงเองก็เรียกว่าเจอกันแบบว่าตอนช่วงใกล้รุ่งฮะนะเรื่องราวเป็นยังไงโบ๊ทเชิญเลยครับโบ๊ทก็พอดีวันนั้นรู้สึกเป็นวันเสาร์ฮะวันเสาร์ก็ออกมาจากที่งานกินเลี้ยงของผู้ใหญ่นะก็ขับรถกลับมาผมก็จะแยกกับทางผู้ใหญ่เนี่ยขับรถกลับมาเส้นทางที่มุ่งหน้าเข้ามาดาวขนองนะฮะจะเป็นด่านตรวจค้นถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยมันจะเป็นด่านปล่อยแอลกอฮอล์ครับนะจะเป็นช่วงวันเสาร์เนี่ยจะเป็นด่านตรวจค้นผมก็ปกติฮะตรวจค้นก็ต้องลงจากรถแล้วก็ดูค้นรถค้นอะไรอย่างเงี้ยพอดีจังหวะมันมีอาวุธปืนแต่ไม่บรรจุลูกกระสุนนะก็ตำรวจเขาเชิญตัวเนี่ยลงไปครับคุยแล้วก็ถามว่าพกมาทำไมพกมาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยผมบอกผมมาป้องกันตัวพอดีทำงานให้ผู้ใหญ่ท่านนึงอยู่ก็คุยกันสักพักนึงเขาขอดูใบทะเบียนครับใบพกพาแต่พอดีผมเป็นตัวถ่ายเขาไม่เอาเขาจะเป็นใบตัวจริงครับผมเลยต้องโทรไปบอกทางบ้านให้เอาเข้ามาให้หน่อยที่สน.แห่งนั้นที่ผมไปสน.แห่งหนึ่งแล้วกันแถวย่านนะใช่ครับใช่ก็ผ่านไปร่วมประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงฮะครึ่งชั่วโมงที่อยู่ตรงด่านก็จะมีพวกคนเมาเป่าแอลกอฮอล์ที่เกิน150แล้วก็มีพวกต่างด้าวมีพวกคดียาเสพติดก็ต้องไปสน.พร้อมกันนะแต่ของผมเนี่ยต้องไปตำรวจ2คนเพื่อจะรับผมไปเนี่ยโรงพักด้วยผมขับรถมาก็โอเคก็ไปถึงโรงพักเสร็จก็ผู้ต้องหาคนอื่นเขาขึ้นห้องขังหมดแล้วของผมเนี่ยก็ต้องอยู่ด้านล่างรอร้อยเวรทำเรื่องคดีฮะทำเรื่องคดีทุกอย่างก็ผ่านไปประมาณสักชั่วโมงนึงทางบ้านมาก็เอาเอกสารมาให้พอดีร้อยเวรกลับไปแล้วก็ต้องรอพรุ่งนี้เช้าเขาเข้าเวรก็ต้องขึ้นไปฝากขังครับก็จังหวะผมขึ้นไปช้าสุดก็ต้องไปอยู่ห้องในสุดเพราะห้องแรกเขาเต็มไปหมดแล้วห้องหนึ่งห้องสองห้องสามผมอยู่ห้องในสุดห้องในสุดเนี่ยก็จะมีต่างด้าวสองคนมองจากหน้าตานะน่าจะเป็นต่างด้าวเพราะภาษาที่คุยคือว่าไม่ใช่ภาษาไทยนะแล้วก็คนรู้สึกจะเป็นคนติดยาเสพติดคนหนึ่งนะเข้าไปก็มีอยู่4คนจังหวะช่วงนั้นก็ร่วมตีสี่ละที่ผมขึ้นไปก็ผ่านไปมาสักครึ่งชั่วโมงร่วมตีสี่ครึ่งผมจะใส่นาฬิกาแต่พวกมือถือพวกอะไรเงี้ยต้องเอาออกหมดต้องฝากทางพี่หมูไว้อะที่เขานั่งเฝ้าต้องฝากไว้หมดห้ามเข้าไปก็ช่วงตอนตีสี่ครึ่งเนี่ยทางคนที่ติดคดียาเสพติดเนี่ยเขาค่อนข้างประสาทหลอนเริ่มหลอนแล้วเริ่มฟุ้งซ่านครับก็รู้สึกเขาจะซ้อมต่างด้าวซ้อมต่างด้าวซ้อมต่างด้าวคนหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยเขาช่วยอะไรไม่ได้ก็คือว่าต่างด้าวที่เขาจะช่วยอะไรได้ใช่ไหมก็เหมือนก็มีการทะเลาะวิวาทกันภายในห้องขังประมาณนั้นนะใช่โดนซ้อมโดนตีโดนทุกอย่างผมก็เลยตะโกนบอกพี่โมเขามาดูให้หน่อยพอดีเขาทะเลาะกันเนี่ยเขาก็ตะโกนแต่ว่าพี่ขอโทษนะเขาบอกว่าไอ้เรื่องของมึงไม่เกี่ยวกูอะไรประมาณเนี้ยบอกเฮ้ยพี่มันจะตายแล้วนะบอกว่าช่างมันผมก็เลยไม่อยากยุ่งอะไรก็ทะเลาะกันแป๊บนึงเขาทะเลาะกันเรื่องลำคาละแป๊บนึงก็เกิดจากการเพียรทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนแล้วก็ร่วมที่สี่เขาร่วมนอนเขาเผลอหลับไป
ตื่นมาประมาณเกือบ6โมงครึ่งครับ6โมงครึ่งก็มันก็ยังไม่สว่างมากพอดีก็เขาจะเตรียมตัวเนี่ยส่งฟ้องศาลกันพวกคดีเมาคดียาอะไรเงี้ยผมตื่นมาก็ไม่เจอใครละก็ผมก็ต้องรอประมาณสัก10โมงรอแล้วเองก็มาผมก็ออกจากห้องขังเนี่ยประมาณ10โมงพอออกมาเสร็จก็ต้องมาปั๊มนิ้วมือเพื่อส่งตัวไปศาลแต่จังหวะนั้นผมเหลียวหลังไม่มองด้านหลังอะฮะหลังไม่มองก็ยังเห็นต่างด้าวมันนอนอยู่แต่ไอ้พี่หมูคนที่อยู่รอบคือเขาออกเวรไปแล้วคนใหม่เขาเข้ามาเขาบอกไหนมีใครบอกไหนพี่ต้องไปดูดิบอกว่าเขาไม่เห็นนี่นะเขาผมเห็นอยู่เนี่ยก็เห็นนอนอยู่นั้นนะพี่เขาไปดูดิมันตายยังผมพูดอย่างนี้เขาไม่เชื่อโอเคก็ผ่านไปไม่เป็นไรจังหวะผมไปศาลไปเคลียร์เอกสารทุกอย่างเพื่อจะขอรับปืนกลับเลยก็เลยกลับมาสอนอตรงนี้อีกอ่ะประมาณช่วงประมาณเกือบทุ่มหนึ่งกับสองทุ่มวิ่งมีเอกสารวิ่งเต้นทุกอย่างผมต้องใช้ก็เลยขอขึ้นเอาข้าวเนี่ยไปให้ไอ้ต่างด้าวหนุ่มสารมันถ้ามันยังไม่ตายจริงๆอ่ะก็เลยซื้อข้าวกล่องนะฮะฝากให้มันสักสองสามกล่องก็ฝากให้เพื่อนเขาด้วยจังหวะขึ้นไปก็เจอพี่หมูคนที่เป็นเวรก็คือของที่ผมโดนจับอ่ะครับเขาอยู่ถามพี่หมูผมขอข้าวเนี่ยไปให้ต่างด้าวได้ไหมสงสารมันอ่ะแต่พาไปหาหมอยังบอกเอ้ามันที่เขาพี่ผมต้องขอโทษนะบอกมันตายหาไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วถามจริงพี่บอกจริงผมจะหกคุณทำไมอ่ะจริงเหรอพี่โหว่าผมโดนแน่เลยก็ผมยังเห็นอยู่เลยว่ามันยังนอนอาบเลือดอยู่อ่ะแล้วก็แล้วไอ้คนที่มันโดนซ้อมอ่ะพี่มันก็แขวนคอตายอ่ะเพิ่งเอาศพลงประมาณช่วงประมาณสิบโมงที่ผ่านมาเองช่วงที่ออกไปอ่ะผมบอกเอ้าตอนที่ผมตื่นมาผมอยู่คนเดียวอยู่เลยก็มันไปแอบมันไปแอบอยู่ตรงห้องน้ำห้องขังเนี่ยมันจะระดับเอวเราอ่ะพี่อ๋อมันอยู่ตัวมันไปแอบนอนอยู่ตรงนั้นผมก็ไม่เห็นไงประมาณนั้นนะเรื่องก็มีประมาณนี้ครับก็คือเสียชีวิตก่อนหน้าที่โบ๊ทก่อนจะออกมาจากเห็นเองเขานอนอยู่อาบเลือดอยู่พี่แต่คือบอสกำลังจะบอกพี่ว่าคือเขาเสียชีวิตก่อนหน้าที่เราจะเข้าไปป่ะเขาผมไม่รู้หรือยังไงฮะคือระหว่างที่คือเขาก็เสียชีวิตก็คือจากสาเหตุที่ทะเลาะกันใช่ใช่ตรงต่อหน้าต่อตาเราเลยครับแต่ผมเผลอหลับไปไงพี่ผมไม่รู้เหตุการณ์ว่ามันเป็นยังไงเขามาเอาศพไปตอนไหนไงไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ครับพี่แต่ก็คือครับอ๋อแล้วเสร็จก็คือแต่ตอนเช้ามาเขายังคงว่ายังรู้สึกเขาอยู่ใช่ใช่ครับใช่ยังรู้สึกก็ยังเห็นเขาอยู่แต่คือเขาเสียชีวิตไปแล้วแต่คือเขาเอาศพออกไปโดยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้พี่ไม่รู้ก็พิยาฮะทั้งวันเลยทั้งคืนด้วยโอ้คือเรื่องราวที่ไปเจอมาอ๋อเออแปลกเหมือนกันเนาะฮะแล้วคือนั้นก็คือวิ่งเต้นจนอะไรเสร็จพอไปศาลไปอะไรมาเสร็จก็กลับเข้ามาเพื่อจะมาเยี่ยมเขาเหมือนว่าเฮ้ยก็มาดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างผมต้องเข้ามาสนอเพื่อมารับปืนคืนเพราะเขาปืนอยู่ที่สนอตรงนี้ฮะแล้วก็เลยขอข้าวกล่องขึ้นไปให้ต่างด้าวหน่อยสารมาในเนี่ยครับโอ้สุดท้ายเขาเสียชีวิตไปแล้วเสียไปแล้วก็พี่หมูของคืนก่อนเขาแจ้งผมแต่เมื่อช่วงเช้าเนี่ยเขาไม่ใช่โอ้โหเฮ้ยเรื่องนี้ก็ฟังดูแล้วก็แปลกๆดีเหมือนกันนะโบนเนาะแล้วคือทุกวันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปที่สน.นั้นเนี่ยเขาจะมีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเรื่องของวิญญาณของผู้ต้องขังที่เสียชีวิตอยู่นั้นเขาเล่ากันอยู่หรือเปล่าหรือว่าได้มีไม่ได้มีโอกาสย้อนกลับไปละก็ผ่านบ่อยครับแต่ผมไม่อยากเข้าไปมากกว่าก็ผ่านบ่อยเพราะตรงสน.นี้มันก็จะติดกับห้างเอาเป็นว่าไม่พูดนั่นดีกว่าไม่ชี้แหล่งใกล้ดีกว่านะฮะนะฮะโอเคแล้วก็ทุกวันนี้ก็นะครับก็คือเรื่องก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะครับแล้วเรื่องของการพกอาวุธปืนจริงๆแล้วมันผิดกฎหมายนะถึงว่าเราจะมีทะเบียนมีอะไรก็ตามแต่แล้วแต่เราไม่มีอนุญาตพกพาเนี่ยก็ถือว่านั่นเหมือนกันนะครับได้ยังไงก็เราระวังหน่อยแล้วกันผมเชื่อทุกคนเวลามีอย่างเงี้ยก็คือพกทุกคนแหละครับแต่ยังไงก็เวลามีของพวกนี้อยู่กับตัวเนี่ยพยายามใจเย็นๆนะฮัลโหลได้ยินไหมครับครับพยายามใจเย็นเนาะอย่าไปเพิ่งไปคิดอะไรมากนะ
หรือว่าคนมีของแบบว่าเฮ้ยมีปืนไปมีลงมีเรื่องเนี่ยชักออกมายิงคนอื่นเขาเนี่ยก็จะเดือดร้อนกันไปใหญ่นะครับได้ครับไงขอบคุณมากนะคุณโบ๊ทฮะครับครับผมสวัสดีนะครับครับผมสวัสดีครับนะครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะครับที่เล่ากันฟังนะครับเรื่องราวที่ไปเกิดขึ้นที่สน.แห่งหนึ่งอ๋อพอสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่รู้เขาเสียชีวิตนะก็ยังเจอเขาอยู่นะคุณผู้ฟังเอาละครับเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าเป็นสายของพี่กบนะฮะไม่รู้ว่าเป็นพี่กบบริการหรือเปล่าพี่กบมูลนิธิของเราหรือเปล่านะฮะพี่กบปัจจุบันอายุ40ปีนะครับเขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นบนถนนเส้นหนึ่งนะครับในจังหวัดเพชรบุรีเมื่อประมาณ15ปีที่ผ่านมานะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าเหนือธรรมชาติไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรที่มันเหนือธรรมชาตินะฮะจนทำให้เราต้องได้มาพูดคุยกันในค่ำคืนวันนี้ขออภัยผู้ฟังด้วยนะฮะวันนี้อาจจะมีอาการแบบว่าเออนิดนึงเราต้องบอกว่าลุยตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะพยายามจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่กบกันเลยดีกว่าตอนนี้พี่กบอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับพี่กบครับสวัสดีครับครับพี่กบครับครับผมได้ยินเสียงผมชัดเจนนะชัดเจนครับผมพี่กบตอนนี้พี่กบโทรศัพท์มาจากแถวไหนฮะปากเกร็ดครับปากเกร็ดย่านปากเกร็ดสัญญาณการรับฟังย่านนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับพี่กบก็โอเคก็มีแทรกบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังฟังชัดเจนอยู่ยังฟังชัดเจนแล้วตอนนี้พี่กบฟังเดอะช็อคอยู่กับใครครับอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวที่บ้านนะฮะแล้วติดตามฟังเดอะช็อคมานานยังก็น่าจะ20ปีนะโอ้โห20ปีถือว่าเป็นแฟนเก่าแก่เลยนะฮะครับตั้งแต่เด็กตอนนี้เป็นวัยรุ่นแล้วโอ้โหครับผมพี่กบนะฮะก็ถือว่าเป็นแฟนเก่าแก่นะครับก็ต้องบอกว่าเขาต้องเจอเรื่องราวมาเยอะแยะมากมายอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ที่ไปเจอมาที่ถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีเมื่อ15ปีที่ผ่านมากับเรื่องราวที่มันเหนือธรรมชาติไปเจออะไรมาครับวันนั้นพี่กบเชิญเลยครับก็วันนั้นก็คือว่าเราก็เข้าไปกินข้าวเย็นที่เพชรบุรีมันมีถนนจากเส้นในเมืองออกไปริมทะเลก็จะเป็นเส้นถนนสองเลนจากริมทะเลจากพระราชวังจนไอ้เส้นนี้จะผ่านพระราชวังบ้านวังปืนออกไปแล้วก็วิ่งไปทะเลแล้วไม่ต้องบอกแต่ก็คงน่าจะรู้กันว่ามันไปไหนอะไรยังไงเส้นนี้นะครับไปออกไปริมทะเลก็แล้วก็จับเราทานข้าวเสร็จก็สี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วเราจะต้องใช้เส้นเดิมเนี่ยเพื่อในการกลับกลับเข้าเมืองเพชรกลับเข้าเมืองเพชรจะวิ่งเป็นถนนสองเลนเข้าไปจากหาดเนี่ยจากทะเลเข้าไปเนี่ยวิ่งเข้าไปเนี่ยมันจะใช้ระยะทางประมาณ8โลถึง10โลจากเส้นเนี่ยจะเป็นถนนสองเลนนะครับแต่ว่าไอถนนสองเลนเนี่ยมันพอจากที่มันไม่เป็นชุมชนแล้วมันจะเป็นทุ่งนาเลยเหมือนเป็นทุ่งนาเป็นยังเป็นแบบว่าเขตบ้านนอกหน่อยจากระยะจากหาดถึงเมืองแค่นี้ก็จะมีทุ่งเป็นนาสองฝั่งแล้วก็ถนนยามาตอยสองเลนแล้วก็ที่สำคัญไอ้ช่วงจากที่เนี่ยไปถึงเมืองเนี่ยมันไม่มีไฟทางก็คือมันจะไม่มีไฟถนนไม่มีไฟสองทางก็นอกจากไฟรถเราอะไรเงี้ยนะครับแล้วสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วกลับเข้าไปนอนในเมืองครับแต่ในระยะทางที่วิ่งเนี่ย8โล10โลเนี่ยวิ่งเนี่ยไม่มีไฟทางนะแล้วพอผมวิ่งไปสักประมาณ3กิโล3กิโลสมมุติว่าสิบสี่ลองคิดดูว่าถ้าสมมุติว่าจากไฟทางเนี่ยไฟทางไม่มีเนี่ยครับแล้วจากรถเราถึงรถคันหน้าเนี่ยครึ่งกิโลหรือ1กิโลนี่ก็ต้องเห็นไฟใช่มันก็จะมีดวงไฟเนี่ยเหมือนเรามองรถสวนเรามาเนี่ยมันจะต้องแบบนะรถมอเตอร์ไซค์แน่นอนดวงเดียวดวงเดียวเห็นข้างนอกไกลๆเนี่ยแต่ว่าวิ่งไปแล้วเนี่ย5นาทีแล้วนะ2กิโลแล้วครับเอ๊ะทำไมเขาไม่สวนเราสักทีอ่ะทำไมดวงไฟมัน
เอ๊ะไปเรื่อยไปเรื่อยแต่รถเราก็จะใกล้เข้าไปเรื่อยแต่ว่าตามเขาไม่ทันหรอกเราก็อยู่ไกลนั่นแหละแล้วถึงครึ่งทางละประมาณครึ่งทางจะเข้าเมืองประมาณ5โล6โลแล้วเนี่ยครับไอ้ดวงไฟตรงเนี้ยมันพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าหึมันพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าพุ่งขึ้นไปฟึบขึ้นไปอย่างงี้เลยเหรอใช่ค่อยๆขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปจากดวงที่เราเห็นมันแค่ดวงมอเตอร์ไซค์ไฟมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับพอมันขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยเหมือนไฟสปอตไลท์สนามบอลใหญ่เลยโอ้ยังไงฮะก็คือว่าเป็นไฟดวงใหญ่สว่างโล่เลยสว่างแต่ไม่ได้สว่างเหมือนพระอาทิตย์กลางวันหรอกแต่ว่าสามารถที่จะเป็นสามารถที่จะส่องทุ่งนาสองข้างอ่ะที่เราขับรถอยู่เนี่ยเห็นทุ่งนาสองข้างเห็นหญ้าลมพัดเลยเห็นหญ้าเหมือนตอนกลางวันเลยแต่เป็นแสงไฟสีฟ้านะสีฟ้าแบบว่าย้อมแบบว่าย้อมหัวค่ำหน่อยประมาณแต่หัวค่ำเหมือนโปรเพลแต่ว่าเรายังมองเห็นหญ้าเห็นถนนทุกอย่างหินอะไรเนี่ยเห็นหมดเลยเราก็แบบว่าเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะนี่มันคืออะไรเนี่ยเรื่องของแต่ผมก็ต้องแบบว่าไม่ได้แล้วคิดมากไม่ได้แล้วแต่จอดรถจะทำอะไรก็ไม่ได้เพราะไปคนเดียวไงแต่ตอนแรกไอ้นึกว่าไอ้ไฟเนี่ยไอ้รถเนี่ยข้างหน้ามันไกลขนาดนี้มันจะที่จะปล้นหรือเปล่าแต่จากนั้นพอมันขึ้นมาเนี่ยเราก็บอกแล้วคิดในใจแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนี่อันนี้อันนี้มันธรรมชาตินี่มันเหนือท่านนี่มันนี่มันสิ่งประหลาดนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าดีหรือร้ายหรือว่าอะไรเราก็ไม่ได้สนใจเราก็จะขับรถไปยังไงก็ต้องเข้าเมืองครับแต่ไฟเนี่ยสว่างอยู่เป็นกิโลเนี่ยให้เราวิ่งไปตามทางเนี่ยเราเห็นหมดเลยข้างหน้าไกลแค่ไหนนะเหมือนกลางวันเลยจนพอใกล้เข้าเมืองเริ่มมีบ้านคนสองข้างทางจะมีเริ่มมีบ้านคนมีไฟตามหน้าบ้านตามข้างถนนจะเริ่มมีละครับเริ่มมาเข้ามาเรามองเห็นแล้วไฟตัวนี้จะค่อยๆหนีลงนะหนีลงค่อยๆตกลงค่อยๆเบาลงแต่ตาเราเนี่ยขับรถไปเรามองบนฟ้าตลอดว่าเขาจะเป็นอะไรให้เราดูต่อไปเขาจะเป็นอะไรให้เราดูพยายามคิดอยู่ตลอดเวลาคิดตลอดเวลาแต่ว่าตอนนั้นคือไม่กลัวแล้วอ่ะคือไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแล้วถ้าเป็นนี้ไม่ใช่แล้วแต่ว่าตาเนี่ยจะต้องมองถนนด้วยแล้วก็มองไอ้ข้างบนมันคืออะไรข้างล่างคืออะไรจนเข้าเมืองมาเรื่อยๆจนเขาค่อยๆหลีลงเพราะว่ามีไฟจากบ้านสองข้างไฟทางเริ่มมาแล้วมีไฟทางเป็นระยะแต่ไฟเนี่ยค่อยๆลงมาจนเข้าบ้านแต่จนเข้ามาเริ่มเยอะที่สุดละนะคราวเนี้ยคุณเคยเห็นนี่ไหมอะไรฮะโป๊ะไฟชาวบ้านที่ว่าไว้ตั้งไว้กลางถนนเวลาเราว่าช่วงถนนเนี่ยเขาก็จะมีโป๊ะไฟเหมือนว่าโป๊ะอยู่บนถนนนะที่แบบว่าเหมือนชามข้าวแล้วหลอดไฟดวงนึงอะร้อยแรงอะครับดวงนี้ดวงสุดท้ายที่ผมเห็นอยู่ข้างหน้าบนถนนในดวงสุดท้ายก่อนจะผ่านหมู่บ้านนี้แล้วข้ามทางรถไฟเพื่อเข้าเมืองครับเป็นดวงสุดท้ายไฟจากที่สว่างข้างบนฟ้าเนี่ยค่อยมาตกลงมาเรื่อยๆแล้วหายไปกับดวงไฟร้อยแรงเทียนเนี่ยดวงไฟกลมๆ กับจานเนี่ยปึ๊บเข้าไปในถ้วยจานนั้นถ้วยดอกถ้วยที่เป็นถ้วยไอ้โคมแล้วนะใช่ไอ้โคมเนี่ยที่ไอ้ไฟที่พี่เห็นแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บสว่างแล้วก็วุ๊บหายไปเลยเหรอสว่างหายเรามาเป็น 4-5 โลตั้งแต่กลางทางยันเมืองเนี่ยหายเข้าไปเนี่ยแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยมันยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้มันจะบ้าบออะไรคุณหายไปกับตรงนี้ได้ไงแต่ว่าคือในใจหัวผมคิดแล้วว่าต้องเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติอะไรสักอย่างที่เขามาให้เราเห็นเพื่ออะไรเพื่ออะไรทำไมพอมองดวงไฟดวงสุดท้ายเนี่ยที่เขาหายไปกับหลอดดวงเนี้ยผมว่ายกมือไหว้เลยยกมือไหว้หัวขึ้นหัวเลยว่าเฮ้ยอ่ะโอเคอ่ะเรารับรู้แล้วว่าเป็นอย่างเงี้ยแล้วพอหมดดวงเนี้ยพอรถผ่านปึ๊บไปเนี่ยข้างหน้าเขียนป้ายมาเลยเลยนะรถเราอ่ะแต่รถเราต้องเบาแล้วไงเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าที่หายไปกับโคมนี่คืออะไรเราก็จะเบารถแต่พอเ
พอบางรถแล้วผ่านไปนะข้างหน้าเขียนตัวเบลเลอร์เลยโค้งอันตรายแล้วมีทางรถไฟอยู่หน้าด้วยโอ้โหแล้วเมื่อให้เราเบารถเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาอาจจะมาไม่รู้ยังไงจะคุ้มครองหรือว่ามาเตือนหรือมาบอกใช่ครับอืมเป็นกิโลอ่ะเป็นเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้อ่ะคือว่าผมก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันอะไรอ่ะอืมแล้วทำไมต้องบอกหรือว่าต้องเรามาคุ้มครองเรามาเตือนเราหรือเปล่าอะไรโอ้โหเออมันก็แปลกนะมันก็แปลกนะเออผมฟังมานี่ตอนแรกผมจินตนาการอันนี้ผมว้าวให้ฟังเลยผมจินตนาการไปถึงเฮ้ยพี่กบเจอ UFO ปะวะนั่นน่ะเออแต่ไม่ใช่อ่ะแต่ UFO มันคงไม่มาค่อยๆจัดขึ้นไปแล้วลงมาจนมาหายไปต่อโคมไฟนั้นนะเหมือนว่านั่นแหละสิคือเขามาด้วยไฟเขาก็ต้องไปด้วยไฟกับไฟก็คือเห็นจากระยะไกลตอนแรกที่ขับรถกลับมาทางเปี่ยวๆก็เห็นเป็นไฟเหมือนกับรถจะวิ่งสวนมาอีกแล้วก็คือเป็นไฟดวงเดียวโดดๆอ่ะมองถ้าเราเป็นคนขับรถก็ต้องว่ามอไซค์หรือวะมอไซค์ต้องสวนนะครับหรือไม่ก็อาจจะแบบว่ามองในนี้อาจจะเป็นไฟบ้านคนอ่ะแต่นี่ยิ่งขับเข้าไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งเหมือนดูไกลเราไปเรื่อยไปกับเราแต่อยู่หน้าเหมือนกับกลายเป็นว่าเป็นเหมือนเป็นไฟท้ายรถอีกคันหนึ่งซะอย่างนั้นซึ่งขับยังไงก็ไม่คือไล่ตามยังไงก็ไม่ทันซึ่งท้ายพอถึงระยะเวลาหนึ่งระยะทางหนึ่งไอ้ดวงไฟดวงนี้มันก็พุ่งขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็สว่างเต็มท้องฟ้าอย่างเงี้ยนะโอ้โหเฮ้ยทุ่งหญ้าน่ะต้นข้าวยังมองเห็นน่ะยังมองเห็นว่าลมพัดมาน่ะต้นข้าวที่วิวมองเห็นแล้วการคิดดูสว่างแค่ไหนอ่ะเออนั่นน่ะสิเฮ้ยตอนแรกจริงๆนะผมว่าเฮ้ยพี่กบโดน UFO แล้วหรือเปล่าอะไรเปล่าแต่สุดท้ายคือมันก็ไปกับเราเรื่อยๆจนมาสิ้นสุดตรงโคมไฟบ้านหลังสุดท้ายที่อยู่กลางถนนแล้วก็มาโป๊ะกับพอดีคือป้ายโค้งอันตรายแล้วก็ทางรถไฟโค้งอันตรายแล้วโค้งปุ๊บเจอทางรถไฟทางรถไฟทีพอทางรถไฟปั๊บพอข้ามทางรถไฟปั๊บก็คือข้างหน้าก็เป็นถนนใหญ่แล้วเป็นทางเป็นถนนใหญ่ก็เป็นพระราชวังบ้านปืนอือฮึพระราชวังของพ่อพอดีโอ้เอออันนี้ถามจริงพี่กบเป็นคนที่คุ้นเคยเส้นทางนั้นไหมคุ้นเคยนะคุ้นเคยเราไปเราจะทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศเนี่ยเส้นทางเนี้ยเราจะวิ่งออกมาจากเมืองเพื่อมากินข้าวมากินข้าวปึกเตียนนั่งหรือว่าอะไรแถวนั้นย่านนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าคุ้นเคยอยู่แล้วแต่วันนั้นกับกลายว่ามาเจออะไรที่มันแปลกๆเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นเราไม่เจอเหตุการณ์ตรงนี้เราอาจจะไปเจอเรื่องราวอะไรที่ไม่ดีที่มันจะเกิดขึ้นตรงหน้าเราตรงโค้งนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ใช่เหมือนมาช่วยดูมาเตือนด้วยมาวางหน้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าไอ้ดีว่าไงของพวกนี้นะถ้าเหนือธรรมชาติเราไม่รู้ว่าเขาหลักอีกแต่ถ้ามาอย่างนี้นี่คือไม่เป็นไรยกมือไหว้เขาลงไปก่อนถือว่าดีฮะถือว่านั่นดีก็ถือว่าสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาก็มาเตือนมาคุ้มครองเรานั่นเองใช่ครับผมก็เป็นนั้นเพราะว่าด้วยแสงไฟเนี่ยเป็นสีฟ้าเลยไม่ผมไม่ใช่มาหลอกมาหลอนเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เนาะพี่กบนะอันนี้ฐานหนึ่งเมื่อกี้เห็นพูดบอกว่ามีการทัวร์คอนเสิร์ตมีอะไรพี่กบเป็นนักดนตรีฮะใช่เป็นนักดนตรีในแกรมมี่นะครับแต่ตอนนี้ได้ให้พี่แช่มลำแล้วก็ที่ในแกรมมี่ที่ผ่านมานี่เราก็จะได้เล่นตลอดแล้วก็ได้ทัวร์คอนเสิร์ตตลอดเล่นกับพี่แช่มด้วยใช่ทุกจังหวัดที่ตรงไหนไปตรงไหนเราก็จะจำได้ทางตรงนั้นตรงนี้ไปเจออะไรบ้างหรือว่าโรงแรมนี้จังเรื่องผีสางเทวดาเลยนี่ผมก็เจอมาเยอะนะเจอมาเยอะแล้วใช่ไหมส่วนใหญ่เดี๋ยวคราวหน้าเนาะเดี๋ยวเรามาเล่ากันถึงเรื่องประสบการณ์ที่พี่กบเจอตามโรงแรมกันบ้างดีกว่าที่กำแพงเพชรเนี่ยตัวสนุกเลยอะตัวสนุกเลยอะฮะตัวสนุกเลยจะบอกให้ที่เราเจอเยอะเนี่ยผมเจอกันทั้งหัวค่ำทั้งตอน3โมงเช้ายังโดนเลยจริงเหรอพี่จริงโอ้พูดมาขนาดนี้แล้วอยากฟังเหมือนกันนะแต่ว่าแบบมันก็ไว้ครั้งหน้าดีกว่าพี่กบนะไว้ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสนี่ไว้เล่ากับพี่ป๋องก็ได้เล่ากับน้องขวัญก็ได้หรือเราจะได้กลับมาเล่ากันอีกครั้งนึงนี่ก็แล้วแต่พี่กบเลยซึ่งพี่กบสะดวกวันไหนก็เรียนเชิญเนาะฝากเรื่องไว้ที่ลุงป๋องก็ได้ได้ครับผมได้พี่กบครับผมในวันนี้ค่ำคืนนี้ขอบคุณมากนะพี่กบนะกับเรื่องเหนือธรรมชาติที่พี่กบไปเจอมาถ้ามีอะไรก็โทรมาได้เลยได้ครับพี่กบได้ครับได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบ
คุณครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับเอาละครับนี่ก็จบไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องราวของพี่กบเรื่องของเหนือธรรมชาติโอ้จริงๆนะผมฟังผมลุ้นนะเฮ้ย UFO แน่เลย UFO แน่เลยแต่สุดท้ายไม่ใช่คุณฟังแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้แสงที่มันหายเข้าไปตรงโคมไฟตรงที่พี่กบเขาว่าให้ฟังเนี่ยทำไมมันต้องมาหยุดอยู่ณตรงนั้นแล้วทำไมวันนั้นเนี่ยต้องเป็นพี่กบคนเดียวที่เห็นนั่นก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่เราต้องเฝ้าหาคำตอบกันต่อไปฮะคุณฟังตอนนี้2นาฬิกากับอีก37นาทีเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาเนี่ยมีสายของน้องจักรเนี่ยรออยู่เรื่องราวเกิดขึ้นที่จังหวัดชัยนาทเมื่อ3ปีที่ผ่านมากับเรื่องที่มีชื่อว่าเจอดีข้างทางช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับราวต่อมาที่รออยู่ในสโมสรของเรานะครับเป็นสายของคุณจักรนะครับคุณจักรเนี่ยปัจจุบันอายุ26ปีเขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นบนถนนเส้นหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดชัยนาทเมื่อประมาณ3ปีที่ผ่านมากับเรื่องที่มีชื่อว่าเจอดีข้างทางนะครับบอกว่าเรื่องราวของถนนหนทางเนี่ยก็จะมีมาให้เราเนี่ยได้ยินได้ฟังกันเนี่ยว่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับหลายเส้นเนี่ยน่ากลัวหลายเส้นเนี่ยอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฟังเรื่องของคุณจักรแล้วเนี่ยมารู้เหมือนกันว่าคุณเนี่ยอาจจะเคยผ่านเส้นทางเส้นนี้มาก่อนก็เป็นได้นะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณจักรครับครับผมสวัสดีครับคุณจักรต้องรบกวนช่วยพี่เสียงดังนิดนึงนะครับผมครับผมได้ยินป่ะครับชัดป่ะครับชัดเจนขึ้นครับจักรครับครับผมครับผมฮะจักรครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนตอนนี้อยู่พัทยาครับผมอยู่ที่พัทยาเหรอฮะครับผมครับไปเที่ยวใช่ไหมฮะไปพักผ่อนครับผมแล้วฟังเดอะช็อคอยู่หรือเปล่าตอนนี้ฟังครับผมฮะเอามาว่ากันถึงเรื่องราวที่จักรเคยเจอมาดีกว่านะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยนาทเมื่อ3ปีที่ผ่านมาตอนนั้นไปทำอะไรมาฮะจักรคือบ้านผมอยู่ชัยนาทนะครับอือแล้วก็พอเรียนจบม.6ก็ไปเรียนต่อมาเรียนต่อที่กรุงเทพใช่ไหมครับครับแล้วก็คือไม่ได้กลับไปเลยครับคือกลับไปก็คือไม่ได้กลับเลยดีกว่าครับก็พอเรียนจบพอปี52ก็ทำงานที่กรุงเทพปีนึงแล้วพอปี53อ่ะครับเพื่อนที่อยู่ชัยนาทโทรกลับไปบอกว่าเขาเปิดโรงงานที่ชัยนาทนะครับก็เลยกลับไปช่วยเขาช่วยโรงงานเขาครับพอเสร็จแล้วอ่ะผมคือตัวผมไอ้ตัวบ้านผมอ่ะตัวบ้านผมมาอยู่ในตัวเมืองแล้วก็ตัวโรงงานเพื่อนอ่ะอยู่ในเหมือนแบบว่าอยู่ในหมู่บ้านนะครับแล้วก็คือมันต้องไปทางถนนสายเอเชียครับแล้วก็คือพอถนนสายเอเชียเสร็จแล้วอ่ะต้องเข้าซอยไปอ่ะประมาณ3กิโลครับผมแล้วก็แต่2กิโลแรกครับพอเข้าจากสายเสีย2กิโลแรกจะเป็นป่าทึบ2ข้างทางนะครับครับผมแล้วก็พอประมาณ2กิโลกว่าครับตัดป่าทึบ2ข้างทางแล้วก็พอเลยป่าทึบมาจะเป็นหมู่บ้านแบบว่าเยอะเลยครับครับครับผมเสร็จแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็คือผมอ่ะต้องไปคือขับรถส่งของครับต้องไปส่งที่ตลาดไทยอ่ะก็ต้องไปถึงก่อนประมาณตีห้าก็เลยนัดกับเพื่อนว่าเดี๋ยวจะไปขับรถไปขึ้นของประมาณตีสามผมจำได้เลยครับว่าถึงหน้าปากซอยประมาณตีสี่พอเข้าซอยได้ประมาณไม่ถึงร้อยเมตรนะครับครับผมเห็นพระรูปหนึ่งนะครับกวักรถโบกมืออยู่ข้างทางครับผมโบกมืออยู่ข้างทางผมก็เลยจอดเพราะว่าเป็นพระครับผมก็เลยแบบว่าไม่คิดอะไรเพราะว่าส่วนมากผมเห็นว่าเป็นผีเป็นอะไรเป็นแบบผู้หญิงผู้ชายเงี้ยครับเสร็จแล้วเป็นพระผมได้จอดผมถามว่าไปไหนครับเขาบอกว่าช่วยไปส่งอาตมาในวัดนี่หน่อยอะไรเงี้ยครับในวัดในซอยนี่หน่อยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรับเขาขึ้นมารับเขาขึ้นมาก็คุยกันธรรมดานะครับก็เหมือนคนปกติทั่วไปครับครับก็ไปส่งในตัววัดก็เขาก็เปิดประตูลงไปแล้วเขาก็เดินขึ้นกุฏิไปเหมือนพระธรรมดาครับผมก็ถอยรถไปแล้วก็ไปเอาของขึ้นของขึ้นก็ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับ
ก็ของขึ้นแล้วก็เอาก็ออกรถมาก็มาถึงพอเลยหมู่บ้านคนนะครับเลยหมู่บ้านคนนะครับครับเลยวัดเลยหมู่บ้านคนแล้วก็จะเป็นป่าสองข้างทางใช่ไหมครับขับได้มาหน่อยนึงผมจำได้เลยครับว่าใช่พระองค์นี้แน่เพราะว่าผมมองจากข้างหลังนะครับเขาเดินนำเขาเดินหน้าเพราะว่าพอถึงพอเลยหมู่บ้านคนแล้วอ่ะผมเปิดไฟสูงใช่ไหมครับครับผมเห็นเขาเดินไกลๆผมว่าใช่แน่เลยครับแต่เขาเดินหันหลังนะครับเดินไปทางสายเอเชียครับผมก็ใช่เปิดไฟสูงเสร็จแล้วปุ๊บไม่ใช่นี่หว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบว่าบิดแก้เขาครับปินปินแล้วเขาก็เดินไปเรื่อยๆครับนั่นแหละครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็พอเสร็จแล้วอ่ะพอเสร็จแล้วลงของเสร็จแล้วกลับมาหาเพื่อนไปแล้วครับมาหาเพื่อนเพราะเป็นวันเกิดเพื่อนในซอยนั้นนะครับครับผมก็เลยเล่าให้ตัวเจ้าของโรงงานฟังนะครับว่าเจออย่างนี้อะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าไม่มีนะไม่มีพระองค์ไหนไปบิณฑบาตเดินไปออกไปบิณฑบาตตีสี่ครึ่งแล้วก็เดินไปทางสายเอเชียนะเพราะว่าส่วนมากเขาจะบิณฑบาตตอน6 โมงเช้าฟ้าสางแล้วก็บินในหมู่บ้านนะครับครับจะไม่มีวัดนี้จะไม่มีใครไปอะไรเงี้ยผมก็บอกไม่ใช่นะผมเจอมาอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าเจอดีแล้วแหละอะไรเงี้ยครับทำไมฮะเจอดียังไงเขาบอกว่าเจอดีแล้วแหละเขาบอกว่าเนี่ยในหมู่บ้านเขาเจอกันทั้งนั้นแหละอะไรเงี้ยเขาบอกว่าประมาณหัวเช้ามืดเนี่ยมีแบบว่าไปทำโอทำอะไรเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นโรงงานใช่ไหมครับครับแต่พอนั่นแหละเขาทำโอกันอะไรเงี้ยขี่ไปก็จนพักกวักเงี้ยโบกมือนะครับโบกเขาเรียกว่าโบกข้างทางเนี่ยนะครับผมโบกข้างทางครับแต่ผมก็บอกวิ่งไม่ใช่หรอกมันเป็นเขายังคุยยังเดินไปถ้าเขาหายตัวได้อะไรได้ผมก็ยังจะเชื่อมั่งอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่เชื่ออะไรครับแล้วก็พอสังสรรค์กันเสร็จก็ประมาณตีสามตีสามผมก็คือเพื่อนคนนั้นอ่ะเขาบอกว่าให้ผมนอนบ้านเขาเพราะว่ากลัวอันตรายเรื่องรถไงครับเพราะว่าผมก็ไกลจากตรงนั้นมากพอสมควรผมก็บอกว่าไม่เป็นไรอะไรเงี้ยอยากกลับไปนอนบ้านมากกว่าอะไรเงี้ยเสร็จแล้วผมก็เลยตัดสินใจกลับตอนนี้ปุ๊บเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งเขาก็พูดขึ้นมาว่าครับเฮ้ยระวังเจอพระอีกนะอะไรเงี้ยครับผมก็ด้วยความเมาด้วยความแบบว่าไม่เชื่อเพื่อนด้วยผมก็บอกว่ามาสักทีสิอะไรเงี้ยจะขอหวยให้ดูจะแบบว่าถ้าไม่ใช่ผีจะคือแบบว่าพูดก็คือพูดบอกว่าไม่ดีออกไปเยอะมากตอนนั้นด้วยความเมาด้วยแหละครับผมด้วยความเมาด้วยความโมโหด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พอเสร็จแล้วปุ๊บผมก็ขี่มาครับเจอจริงๆครับเจอเลยเหรอครับผมเจอพระรูปเดิมรูปนั้นนะครับผมกวักโบกมืออยู่ตรงที่เดิมโบกมือคือตอนนั้นน่ะคือแบบว่ามันไม่ใช่แล้วตอนตีสามครึ่งคือแบบว่าไม่ใช่อะยังไงก็ไม่ใช่อะว่างั้นคือเขาไม่สมควรจะมาอยู่ในที่ว่าเป็นป่าอย่างนั้นนะครับผมก็เร่งความเร็วรถนะครับแล้วก็เปิดกระจกลงสองอันแล้วก็พร้อมกับตะโกนออกมาแบบว่าสัตว์เสียที่หายคือเหมือนแช่งนะครับคือทั้งโมโหด้วยทั้งกลัวด้วยโมโหที่ว่าคุณแบบว่าเขาเป็นพระมาแล้วเขาแบบว่าคือผมไม่รู้จักอะไรกับเขาเลยแหละครับแล้วเขาต้องทำผมอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับพอพ้นมาปุ๊บไม่หน่อยเดียวครับพอพ้นพอเลยไปปุ๊บเจออีกแล้วครับเจออีกองค์เดิมครับกวักโบกมืออยู่ข้างทางครับผมแล้วก็ผมก็เลยประมาณ3เที่ยวครับตอนเที่ยวที่4ผมก็เลยตะโกนไปด้วยความโมโหว่าเจ๋งแค่คือเขาทำได้แค่นี้เองหรอครับผมพี่ใช่ไหมครับสายตาที่ผมเห็นแค่ว่าคือบอกว่าถ้าผมวันนั้นถ้าผมไม่มีสติคงไม่ได้มานั่งเล่าอย่างเงี้ยครับยังไงสายตาคือบอกว่ามันเป็นข้างทางครับคือถนนมันสูงกว่าหน่อยนึงกับข้างทางหน่อยนึงครับคือเขาค้านขึ้นมาครับค้านมาจากไหนค้านขึ้นมาจากข้างถนนนะครับค้านขึ้นมาจากข้างถนนแล้วก็บอกว่าไส้เนี่ยครับไส้ออกข้างๆหมดแล้วครับนั่นแหละก็คือเหมือนว่าคือไส้ทะลักจากท้องออกมาครับผมผมเห็นไกลๆนะครับเห็นไกลๆนะครับเขาพยายามคานออกมาเพื่อจะมาขวางตัวรถผมครับโอ้โหเสร็จแล้วปุ๊บผมก็เลยเร่งคันเร็วคือแบบว่า
มัน2กิโลนี่เหมือนแบบว่าเป็น200กิโลครับอืมคือระยะทางมันดูยาวนานแสนไกลเหลือเกินครับผมแล้วก็ผมก็เลยเร่งรถคือเจออย่างเงี้ยตลอดอะครับตลอดที่ว่า2กิโลพอมาถึงถึงสายเสียแล้วปุ๊บมันจะมีไฟทางมาครับมันจะสว่างครับผมก็เลยขึ้นผมก็เลยแบบว่าไปจอดศูนย์พักรถนะครับมันมีศูนย์พักรถอยู่ไปนั่งสติอารมณ์ไปคือน้ำหูน้ำตาไหลหมดแล้วครับเสร็จแล้วผมก็แบบว่าพอได้สงบสติอารมณ์กินกาแฟอะไรเข้าไปก็เลยขับรถกลับบ้านตอนแรกผมคิดว่าจบแล้วนะครับอืมโอ้โหผมคิดว่าจบแล้วนะครับยังไม่จบครับยังไม่จบอีกขับรถมาบ้านคือบ้านผมครับอยู่ในตัวจังหวัดครับมันเป็นรั้วอะไรขอบชิดหมดเลยนะครับอืมรั้วรอบประตูจะเป็นแต่ประตูจะเป็นประตูเหล็กแบบว่าเป็นเส้นคัด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 นะครับอืมผมก็เลยขับรถเข้าไปแล้วก็จอดรถคือมันจะเป็นลงรถอยู่ในตัวบ้านอยู่แล้วที่ถึงออกใช่ไหมครับเป็นสองชั้นครับผมพอรถเข้าบ้านก็คือเป็นลงจอดรถใช่ไหมครับแล้วก็พอจะมาปิดประตูรั้วครับไฟแจ้งเลยนะครับคือแบบว่าเป็นไฟหมู่บ้านนะครับแจ้งเลยนะครับผมเห็นพระองค์นั้นนะครับยืนอยู่ตรงข้ามถนนนะครับตรงข้ามถนนฝั่งตรงข้ามบ้านเรานะฝั่งตรงข้ามบ้านครับครับยืนแบบว่าเหมือนพระรอบิณฑบาตอะครับอุ้มบาตรอุ้มบาตรแล้วก็แบบว่าก้มหัวครับแล้วชำเลืองแบบว่าตาขึ้นมาครับชำเลืองตาขึ้นมาบอกว่ามองแบบตาโกรธแค้นมากเลยครับคือตอนนั้นน่ะคือแบบว่าผมทำอะไรไม่ถูกครับผมก็เลยบอกว่าคือคุกเข่าครับคุกเข่าแล้วก็ไหว้แล้วก็นึกถึงในใจว่าผมขอโทษนะที่บอกว่าท้าทายอะไรไปครับครับครับผมแล้วก็พอเงยหน้าขึ้นมาเขาก็เดินไปครับเดินไปบอกว่าเดินเหมือนพระบิณฑบาตไปเลยนะครับคือบอกว่าไม่บอกว่ามาหายตัวแบบคือบอกว่านั่นแหละครับก็คือหายไปเลยหายจากหน้าบ้านเราไปเลยนะครับผมแล้วก็พอตอนเช้าปุ๊บตอนเช้าผมแบบว่าตื่นไม่ขึ้นนะครับคือลุกไม่ได้เลยว่างั้นเนอะลุกไม่ได้เลยแล้วก็แม่ผมก็เลยบอกว่าพาไอ้แบบว่านิมนต์พระมาลดน้ำมนต์ให้ครับอ๋อเสร็จแล้วพอเพื่อนผมรู้เรื่องพอผมรู้สึกแบบว่ารู้สึกตัวดีขึ้นผมก็เลยถามเพื่อนสอบถามเพื่อนนะครับครับว่าผมเจออย่างนี้มาอย่างนี้มาครับอืมเขาบอกว่าพระองค์เนี้ยที่จริงไม่ได้อยู่วัดที่วันในหมู่บ้านนั้นนะครับอืมแล้วท่านมาจากไหนฮะพระองค์เนี้ยอยู่วัดแบบว่าหมู่บ้านอีกที่ว่าตรงข้ามกับหมู่บ้านเนี้ยครับอืมแล้วเขาอ่ะคือในที่บริเวณวัดตรงนั้นอ่ะคือจะไม่มีบ้านคนนะครับอืมต้องเดินมาทางสายเอเชียแล้วก็เพื่อจะไปบิณฑบาตอีกหมู่บ้านนึงครับอืมแต่ไม่ใช่หมู่บ้านผมนะครับไม่ได้เป็นหมู่บ้านผมครับเป็นหมู่บ้านนึงอืมแล้วประมาณแบบว่าตีห้าครึ่งนะครับอืมเขาต้องเดินมาทางสายเอเชียครับอืมแล้วก็วันเกิดเหตุนะครับเขาเดินมาบิณฑบาตนะครับแล้วก็มีรถสิบล้อครับไม่รู้ว่าเขามองไม่เห็นหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับครับก็ไปทับพระองค์เนี่ยเสียชีวิตนะครับอ๋อก็คือแล้วก็แบบว่ามรณภาพตรงนั้นเลยท้องแบบว่าหมดเลยครับอืมไหลทะลักออกมาเลยครับพอนึกภาพออกแล้วฮะครับก็คือเป็นเรื่องราวที่เราเจอโอ้วันนั้นก็คือโอ้โหเจอครั้งแรกนี่ไปเล่าให้เพื่อนฟังนี่เป็นพี่นะไปส่งถึงกุฏิแล้วนะยังมาเจออีกเนี่ยเป็นผมเนี่ยผมก็บอกเฮ้ยเราเจอนะแล้วนี่แบบพอเล่าไปเสร็จพอเพื่อนเตือนแล้วเนี่ยอันนี้ด้วยความคือขนองจากความเมาแล้วก็ยังก็เหมือนว่าพูดท้าทายไปอีกเขาแน่จริงก็มาสิเขาเลยเหมือนว่าเจอจัดหนักชุดใหญ่เลยครับผมอ๋อจริงจริงแล้วคือวันนั้นเมามีอาการเมาไม่น่าขับรถนะคือเมาด้วยแล้วก็เพียด้วยครับคืออยากกลับบ้านนะครับโอ้แต่ก็ยิ่งอาการอย่างนั้นยิ่งไม่น่ากลับใหญ่เลยนะมันจะคือยิ่งมากลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าอ่ะวันนั้นถ้าเกิดโชคดีไปไม่มีอุบัติเหตุอะไรเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นดวงของเรานะแต่ถ้าเกิดว่ามันพลาดพังไปประสบอุบัติเหตุคือขับไปชนคนอื่นเนี่ยโอ้มันแย่เลยนะจากนั้นทีหลังไม่เอาแล้วเมาแล้วยิ่งไม่ขับนะได้เลยฮะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วใช่ไหมแล้วนี่ถามนิดนึงนะมีคนส่งข้อความมาถามนะฮะใช่ปากทางที่มีศาลาพังใช่หรือเปล่าเพราะเจอเหมือนกันใช่
ใช่ครับใช่นะฮะแสดงว่าคนฟังเนี่ยรู้นะฮะครับแล้วนี่ถามอีกนิดนึงนะสั้นๆเลยครับผมนอกจากจักรที่เจอแล้วมีใครที่เจอเหมือนกับจักรบ้างไหมฮะเขาบอกว่าเขาเจอนะครับแบบคนในหมู่บ้านนั้นนะครับเขาก็เจอกันเขาก็เจอกันแล้วก็จะมีแบบว่าคนที่แบบว่าคือแบบว่าคนไม่ค่อยกลับไปทำนั้นนะครับไม่ได้กลับไปบ้านไปอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วอ่ะกลับบ้านไปคือเขาก็จะเจอพระองค์เนี่ยครับพระแบบว่าสมมติจะไปตรงนี้ไปแบบว่าหมู่บ้านนี้เขาก็จะพาเขาจะขอให้ไปส่งขอติดรถไปที่วัดด้วยครับผมแล้วก็พอตอนเช้ามาก็คือเขาก็ไม่เห็นพระองค์เนี้ยครับคนที่ไปส่งครับครับก็ไม่เห็นพระรูปนี้แล้วเนาะอ๋อโอเคโอเคก็จะมีลักษณะคือการเจอเนี่ยก็จะเจอคล้ายๆกันแต่ก็ไม่ได้มีใครเจอแรงๆเหมือนกับที่จักเจอครับผมเพราะว่าผมไปพูดไม่ดีด้วยนะฮะที่หลังก็เนี่ยนะฮะต้องระมัดระวังคำพูดด้วยแหละครับผมนะได้ครับพี่เก่งครับครับผมเคยเล่าเรื่องไอ้นั่นครับไม่ใช่เล่าเรื่องครับผมเคยส่งเมลไปอะครับฮะเรื่องเกี่ยวกับขอไปด้วยคนขับขอไปด้วยคนคือผมไปเปิดย้อนหลังคือผมไม่ได้ฟังนะครับผมเปิดย้อนหลังดูที่ว่าเรื่องที่ว่าไปเปิดย้อนหลังดูย้อนหลังฟังดูมันเป็นเดอะช็อคสตอรี่ครับครับคือตอนแรกอะคือเช้าวันที่28อะผมไม่รู้เรื่องผมตื่นขึ้นมาเพราะว่าแฟนผมปลุกแฟนผมถามว่าได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังไหมครับผมก็เงียบผมก็เลยถามต่อว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าน้องเขาครับที่เสียชีวิตไปในเรื่องครับมานั่งร้องไห้บอกว่าทำไมต้องเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังแล้วเขาจะกลับบ้านยังไงโน่วันที่28วันพฤหัสที่ผ่านมาครับผมแต่เล่าเรื่องวันที่27ใช่ไหมครับวันที่27ครับผมโอ้พี่นึกอ่อนแล้วแหละวันนั้นพี่จัดเองด้วยครับผมอ๋อเหรอฮะได้นะก็บอกน้องก็แล้วครับคืออาจจะไม่ได้ตั้งใจนะฮะก็คงไม่มีอะไรมากแล้วคือผมมานั่งฟังตรงที่ว่าที่ว่าวัยรุ่นที่ว่ามาส่งบ้านนะครับเขาคงแบบว่าคงไม่มีใครพอรู้เรื่องเขากลัวแบบไม่มีใครไปส่งเขามั้งครับโอเคพี่พอจำเรื่องคร่าวๆได้แล้วฮะนะครับอย่างนี้อย่าไปคิดมากนะถ้าเกิดว่านั่นก็คือบอกน้องไปแล้วว่าคือไม่ได้ตั้งใจนะฮะก็คือว่าอยากจะมาถ่ายทอดให้ฟังกับเรื่องราวที่เคยเจอมาแหละพี่คิดว่าน้องเขาน่าจะเข้าใจเลยครับครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะจักรนะครับผมได้ครับยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะข้อที่หลังจำไว้ด้วยนะคือบอกเลยว่าเมาเนี่ยอย่าขับนะนี่คือเขากฎหมายมันยิ่งแรงด้วยช่วงนี้นะจักรนะแล้วก็เรื่องของคำพูดคำจาด้วยนะครับครับผมได้ขอบคุณมากครับจากที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ฟังนะครับผมครับสวัสดีครับครับผมครับเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องสุดท้ายของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับคุณผู้ฟังอย่างที่บอกฮะเรื่องก็มีหลายเรื่องหลายรสนะครับที่เกิดขึ้นกับสโมสรของเราในค่ำคืนวันนี้แล้วก็ย้ำแล้วก็บอกคุณผู้ฟังทุกๆครั้งนะครับว่าเรื่องทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาในเดอะช็อคของเราเดอะช็อคสโมสรของเราอยากให้คุณผู้ฟังนั้นฟังในทิศทางของความบันเทิงมากกว่าเรื่องไหนดีเนี่ยก็เก็บเอาไว้นะฮะส่วนเรื่องไหนที่ไม่ดีเนี่ยก็อยากไปจดไปจำมันปล่อยให้มันผ่านเลยไปขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกดวงวิญญาณที่เราหยิบยกเอาประสบการณ์ของท่านเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับช่วงนี้3นาฬิกาตรงนะฮะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงนะครับก็จะมีผมมีคุณติมาส่งคุณฟังเข้านอนนะครับมาพูดคุยเรื่องราวจิปาถะอะไรมากมายที่มันเกิดขึ้นในวันนี้เรื่องที่เราไปได้ยินได้ฟังมาเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็จะมานั่งเมาส์กันให้คุณฟังเนี่ยได้ฟังกันเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวครับ
ผู้ฟังเนี่ยเขานอนกันแบบว่าฝันดีเลยในค่ำคืนนี้แล้วตอนนี้ก็ขวัญใจสาวๆทั่วประเทศนะฮะขวัญใจสาวๆของเดอะช็อคของเราเนี่ยก็มาอยู่ในห้องจัดรายการกับผมเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับติติสวัสดีครับคุณเก่งใช่ฮะผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้หายไปไหนมาฮะฮะวันนี้หายไปไหนมาทำไมไม่ไปกับเขาทำบุญทำบุญเหรอฮะครับวันนี้เราก็ไปทำบุญกันทำไมคุณไม่ไปอะฮะตื่นไม่ทันตื่นไม่ทันอย่างนี้ตลอดนะตื่นไม่ทันอ่ะเออคุณพลาดนะคุณไม่ไปวันนี้เสียดายอย่าไปนะบ้านก็คุณไปนี่ก็ต้องบอกวันนี้ครับเดินทางไปรายการ40คนนะกูเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ไปกันบอกโอ้โหตุเลงตุเลงตุเลงหลงทางนั่นไงนั่นไงไม่จริงๆแล้วตอนแรกผมว่าอยากจะไปแต่พอดีช่วงบ่ายมีธุระนิดหน่อยอ๋อก็เลยกลัวกลับไม่ทันอยู่แล้วฮะก็เรียกว่าต้องนอนหนุนตักตอนนี้ผมนอนหนุนตักปุ้มปุ้ยตลอดเลยโอ้โหน่านอนมากโอ้โหแบบว่าก็สนุกสนานดีฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญที่ต้องขอบคุณครูฟังทุกท่านด้วยที่ไปร่วมทริปนี้กันได้รู้จักกับแฟนรายการหน้าใหม่ๆหลายคนคนที่เคยส่งข้อความเข้ามาแต่อาจจะไม่เคยได้เห็นหน้าค่าตากันครับก็จะมีแฟนคลับบีบีด้วยไปนะฮะพี่บีบีไม่มาหนูเสียดายมากเลยนั่นไงชอบพี่บีบีหัวเราะมากเลยอะไรเงี้ยโอ้ถ้าบีบีไปนะเรียบร้อยทำไมฮะสเปคเขาเลยอะไม่รู้นะไม่เกี่ยวเออสเปคเขาเลยอ่ะแต่ผมขอขัดนิดนึงอ่ะนะฮะทำไมครับผมดำหรือว่าอะไรครับนะครับผมก็เรื่องครับคือเห็นในรูปนอกจากช้างไม่ใช่ช้างชราเดี๋ยวผมเห็นช้างเด็กด้วยมีช้างน้อยเออต้องบอกว่าช้างตัวนี้นะฮะร้องเสียงดังเหมือนยิ่งกว่าช้างแก่ช้างชราอีกอ้าวไหนบอกเป็นบ้านชอช้างชราจะมีช้างเบบี้ครับเกิดที่ศูนย์แห่งนี้โอ้นั่งเล่นเอาผมว่าโอ้โหตอนแรกมานะผมตกใจนึกว่าช้างตกมันตัวใหญ่เออหันกลับไปมองเลยขำเลยอ่ะตัวจิ๋วเดียวตัวจิ๋วเนี่ยร้องปานแสดงว่าบ้านที่มีช้างที่บ้านชอช้างชรานี่ครับไม่ชราจริงชราชราจริง เออคุณนี่นะครับผมเห็นมันเป็นลูกช้างไงน่ารักดีน่ารักดีน่ารักดีนะฮะก็ต้องบอกสนุกสนานใช่ก็แต่ขออภัยแฟนรายการทุกท่านที่ร่วมทริปไปนี้ครั้งนี้ด้วยครับลิ้นเริ่มพันกันแล้วบอกคุณฟังลิ้นเริ่มลากยาวนี่นะใช่ตั้งแต่เช้าแล้วฮะใช่ครับก็ขากลับมาได้นอนไปพักไปประมาณสักชั่วโมงหนึ่งมาสะดุ้งตื่นทีตอนอยู่รังสิตครับนะครับกับสายโทรศัพท์ที่เข้ามาเยอะแยะมากมายครับผมนะฮะเจอหน้าจะไปเดี๋ยวอะไรไปอะไรเรื่องงานเหรอไม่ใช่เรื่องงานเรื่องส่วนตัวล้วนๆเลยโอ้โหหลับไม่ได้เลยมาไม่รู้เสียดายมากครับมีแฟนคลับน้องแท็กไปด้วยอีกตั้งเยอะเชื่ออีกคันนึงใช่ป่ะใช่ฮะต้องบอกว่าน้องแท็กก็น่ารักนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณน้องแท็กมากจริงๆเขาถือว่าเป็นพ่องานเป็นตัวตั้งตัวตีงานนี้ขึ้นมาเลยถ้าไม่ได้แท็กพลันยูนี่นะก็ไม่มีงานวันนี้หรอกนะครับก็เราคงไม่ได้ไปที่บ้านชอช้างแค่นั้นต้องบอกว่าก็ต่อไปก็คือนะอะไรฮะอะไรไม่รู้เหมือนกัน นะฮะแล้วก็คือต้องบอกว่าต่อไปนี้ก็คืออยากจะฝากแฟนรายการด้วยก็คือไม่จำเป็นต้องมาบอกว่าไปกับเดอะช็อคหรอกครับก็คือถ้าคิดถึงอยากจะทำบุญสักที่หนึ่งฝากกับบ้านชอช้างชราไว้ด้วยไปเองเลยไปเองได้ฮะต้องบอกบรรยากาศเนี่ยร่มรื่นสบายนะครับมีเขาเรียกว่ามีบรรยากาศริมน้ำครับมีบ้านพักด้วยนะสามารถเข้าไปพักค้างแรมได้นะครับก็ไปลองสัมผัสเขาเรียกว่าบรรยากาศธรรมชาติจริงๆไม่ได้ละไปดิคุณไปดิผมจะไปจะไปดูช้างน้อยไม่มียุงด้วยที่สำคัญจริงป่ะใช่ไปเลยนะเพราะช้างเยอะไงเกี่ยวอะไรเอ้ายุงกลัวช้างอ่ะเกี่ยวตรงไหนเออนะฮะเขาบอกที่นั่นยุงไม่มีแต่แมงวันเยอะไม่กลัวฮะมันไม่กัดนะครับก็ลองไปดูได้แล้วท่านบอกว่ามีอาสาสมัครนะฮะที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยอยู่ที่ศูนย์นั้นเยอะแยะเลยนะคือเป็นผู้ดูแลเลยใช่ก็คือเหมือนว่ามาจากมาจากฝรั่งเศสมาจากแคนาดามาจากอเมริกาเฮ้ยโอ้โหมาจากเยอรมันมาจากออสเตรเลียอยู่ที่นั่นเพียบเลยที่สำคัญคือมีช้างเผือกเอาช้างเผือกเลยใช่ครับมีช้างเผือกไปหาช้างป่าที่นั่นได้เสียดายให้พูดกันไม่รู้เรื่องช้างเผือกแล้วนะใช่ฮะคอนเฟิร์มแล้วก็การันตีไปพรุ่งนี้นะครับครับก็สนุกสนานกันดีนะก็แฟนรายการของเรานี่ก็จะไปกันแบบว่าเป็นคู่ๆนะคู่แฟนนี่แบบว่าเพียบอ่ะมีคู่น้องเขาน้องเคนครับคนไฟบินนะฮะคนไฟบินเขาหน้าตาคล้ายๆกับพี่หนุ่ยนะครับแล้วก็จะไปกับแฟนเขาโนริเจแปนคุณโนริเจแปนนี่จะเป็นนักร้องนะครับก็ร้องอยู่ที่สิงคโปร์แล้วกลับมาเมืองไทยก็มาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยครับก็จะมีน้องอีกหลายๆคนมีครอบครัวด้วยมีพี่เอกพี่เจนกลูกสาวไปนะครับแล้วก็มี
มีแฟนรายการที่แต่งงานกันไปเหมือนไปฮันนีมูนฮะกันนุ่งกันนิ่งกันนุ่งกันนิ่งกันแบบเห็นภาพแล้วก็แบบว่าเออชื่นใจจังเลยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีกิจกรรมแบบนี้อีกก็แฟนรายการท่านใดที่ฟังอยู่แล้วเฮ้ยยังไม่เคยไปร่วมกิจกรรมกับเดอะช็อคของเราเลยก็สมัครกันเข้ามาได้แล้วกันนะฮะต้องบอกว่ารับรองสนุกสนานแน่นอนนะครับนะฮะเออหนิงฮะช้ามันคงตกใจหน้าพี่เก่งอ่ะมันเลยร้องถึงหนิงซอย21ไม่ใช่ครับหนิงนะอันนี้พี่การันตีได้เลยว่าพี่น่ารักนะฮะวิ่งเข้ามาหาผมเนี่ยนะวิ่งเข้ามาแล้วเอางวงเนี่ยมาตีข้างๆกึ้งๆๆแล้วก็เล่นด้วยนะน่ารักจริงๆอ๋อก็ยังเด็กไงกูจะโดดขึ้นไปขี่ละกูโดนควานช้างตีอย่าเดี๋ยวช้างหลังหักอืมคุณมันน้ำหนักเนี่ยเยอะกว่าผมอีกแต่ผมเห็นตัวเขายังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ100กว่าโลฮะจริงเหรอใช่ฮะโอ้ในรูปตัวไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นะโอ้โหคุณฮะช้างนี่เขาเรียกว่าช้างนี่เขาเรียกว่าตกลูกออกมาเนี่ยนะลูกช้างนี่ครับตัวหนึ่งนี่เกิดมาในน้ำหนักที่ประมาณ 30-40 โลแล้วนะอันนั้นเชื่อแต่ผมดูในรูปเนี่ยดูแล้วตัวเขายังไม่ใหญ่เท่าไหร่ประมาณขวบหนึ่งก็ยังเล็กไงเล็กหนึ่งช้างขวบหนึ่งคุณว่าหนักเท่าไหร่ผมไม่รู้จริงๆอ่ะนึกง่ายๆครับช้างเขาเรียกว่าช้าง80ช้างพังเขาเรียกว่าประมาณอายุเชือกประมาณอายุประมาณสัก10ขวบ11ขวบเนี่ยหนักเป็นตันนะคุณอันนั้นเชื่อครับนั่นเป็นตันอันนั้นขวบนึงเลยอยู่แล้วฮะ100โลในเลยอยู่แล้วฮะอ๋อเหรอใช่ฮะยกไม่ขึ้นอ่ะมีงาเล็กๆโผล่ด้วยผมไม่เห็นงาเห็นแต่งวงเขายกขึ้นนะฮะอ่ะนี่ก็ประมาณนี้แล้วกันมาเก็บตกหน่อยเสียดายติดๆไม่ไปครับอ่ะมาดูข้อความที่ครูฟังเนี่ยส่งเข้ามานะครับเยอะแยะมากมายเลยสวัสดีครับนงคนบางขยงมารายงานตัวนะครับแล้วก็วันนี้สนุกมากๆนั่งรถหลงทางนานดีได้อยู่กับชาวเดอะช็อคด้วยนานๆเจอกันทีจากโนริเจแปนเดวิลนะฮะสนุกตลงครับผมความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองครับจากดุ้ยเด็กคลองลำปักอันนี้จริงนะฮะครับสวัสดีครับพี่ๆมาพร้อมเสพความร้อนเอ้ยความหลอนแล้วครับจากผู้ร่วมอุดมการสายรังสิตนะมีหยอดมุกมาด้วยนะสวัสดีครับพี่น้องชาวเดอะช็อคทุกท่านวันนี้ขอแบบเสียวขนหัวลุกไปเลยครับหมอผียอดดอยคอยรักเอกใบหนาดเจ็ดป่าช้าออสออสสิทธิ์มีครูต้อง EX ถล่มป่าช้าแต่วิ่ง40ป่าช้ามันช้าโอ้โหดัดกระสุนเงินครับวิญญาณแม่มดมารายงานตัวจากทีมงานเบิ้ลเมทัลฟอร์มเฮลตะกุดเงินมรณะยุ้ยน้ำมนต์9วัดเอาโอ้โหนี่โทษฉายาเยอะมากเลยฟังก็งงแล้วอะนะฮะสวัสดีครับผมหม่อมราชวงศ์พุทธิพัฒน์ณชอช้างฉลาครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่ไปร่วมกิจกรรมด้วยครับหน้าคล้ายๆกับพี่แหลมอ่ะพี่แหลม25 hour อ๋อเหรอผมไปแหลมไกลไปนิดคือเป็นแหลมบริษัทหรือไงก็ผมชอบร็อกอ่ะเออนะฮะนี่คล้ายๆเหมือนกันครับนะครับแล้วก็รปภ.ปืนรายงานตัวครับขอให้ผีหลอกรปภ.เต่าจากปืนดุสิตหาดใหญ่นี่ขึ้นขาดหายครับจากคนในสุสานรัฐซัมเมอร์เนี่ยผมจะไปดูพรุ่งนี้แล้วมันน่ากลัวไปนะครับพี่จากอาร์ตี้ปีศาจน้อยอาพูดถึงเรื่องลาซัมเมอร์ก็ฝากไปด้วยเลยแล้วกันนะครับต้องบอกว่าเป็นหนังไทยหนังผีอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าติดตามเหมือนกันนำแสดงโดยน้องก้าวจิรายุแล้วก็น้องปันปันครับนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนังที่น่าดูฮะรู้ร้อนฉันน่าพันหมดแล้วรู้ดูร้อนนั้นฉันรู้ร้อนนั้นนะฮะจอยนะครับหรืออายนะครับเด็กสาวอนาคตสายในวงการบันเทิงนะครับโพสต์สเตตัสว่าอยากตายสิงห์นะครับซึ่งนำแสดงโดยน้องก้าวจิรายุนะครับก็หนุ่มหล่ออนาคตไกลอยากปลอบใจจึงแอบขับรถพ่อมารับเธอกับเพื่อนสนิทคือมีนนำแสดงโดยปันสุทธตานะครับแล้วก็พาคู่หูคือการครับนำแสดงโดยน้องสบายเนี่ยไปเที่ยวทะเลด้วยกันเป็นครั้งแรกแต่ค่ำคืนแห่งความสนุกเนี่ยกลับกลายเป็นคืนสยองเมื่อเกิดโศกนาฏกรรมไม่คาดฝันคือจอยตายแต่ผีจอยเนี่ยยังคงตามติดทั้งคนรักเพื่อนสนิทแล้วก็น้องชายซึ่งนำแสดงโดยติ่งหรือน้องชื่อติ่งหรือน้องเบสนะครับครับเพราะคนตายเนี่ยอยากบอกแต่คนพลาดเนี่ยไม่อยากจำจนเป็นเหตุให้เกิดเรื่องราวระทึกขวัญที่เขย่าขวัญหัวใจของคนเคยไปวัยรุ่นทุกคนนั่นเองรัสซัมเมอร์ลุดูร้อนนั้นฉันตายนะครับก็ร้อนสะพึงแล้วทุกโรงภาพยนตร์ในวันนี้นั่นเองครับครับนะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะเอามาดูข้อความกันต่อดีกว่านะเยอะจริงๆผมพยายามจะเก็บข้อความให้ได้เยอะที่สุดนะคุณผู้ฟังข้อความไหนตกหล่นไปอะไรไปไงเนี่ยขออภัยคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับครับถึงไหนแล้วเอ่ยตายทรายทองกับหนุ่มนนมีแฟนหรือยังคะอันนี้ไม่รู้นะฮะโอ้ยลมขึ้นพี่จับตาดูผีที่นครนายกเนี่ยจออากาศทางช่องไหนช่วยบอกด้วยติดตามได้ประมาณเดือนสิงหานะครับScary TV 2 Vision 67นั่นเองซอยวัดโพทองบนแถวปากเกร็ดสัญญาณไม่ชัดเลยขึ้นแทรกจากคุณยุ้ยนะฮะ
แล้วก็ดีครับทุกๆคนพายพี่ข้าเนี่ยรายงานตัวพวกพี่ไม่สงสัยหรือว่าพวกพี่เนี่ยทำวิธีกรรมต่างๆเนี่ยไม่เคยเห็นผีเลยแต่พวกพี่เนี่ยไม่ทำอะไรเลยดันเจอผีซะงั้นจะพายพี่ข้านั่นไงเออวะก็วันหลังก็ไม่ต้องทำเอ้ยวันหลังก็ทำได้เยอะจะไม่ต้องเจอพูดผิดใช่เออเหรอนะฮะฟังเรื่องของพี่ไก่แล้วหยองมากๆเลยครับบอกตรงจากน้องเมนี่แฟนคลับพี่ป๋องนะครับน่ากลัวใช้ได้เลยนะแล้วก็ประดู่น้อยรายงานตัวครับฝากบอก A14 ว่าวันนี้จะไปเข้าฝันนะระวังผีจะมาหานะแล้วก็ดีครับทีมงานทุกท่านซอยเอกชัย66/5เนี่ยสุนัขพันธุ์ชิสุผสมหลงเข้ามาอยู่ท้ายซอยเป็นสุนัขท่านใดทำหายมารับได้นะครับขอบคุณครับต้องรีบจับเลยจะกัดทั้งซอยเลยเนี่ยชิสุบ้าเหรอฮะเอาความร้อนผมขึ้นมาจากโจสาวกคิวเบยังไงฮะไม่ร้อนนะฮะหรือใครไปขโมยความร้อนนะวันนี้ก็สบายๆนะฮะพี่คะผีพม่าเหรอฮะน่าจะเป็นเรื่องปิดท้ายของพี่ไก่เขาเนี่ยครับสวัสดีครับคืนนี้ขอร้อนๆนะครับจากเปมบ่อนไก่แล้วก็ชุดที่21เนี่ยฉลองสยองใช้ได้เลยเดินไปอุดหนุนมาฟังเมื่อกี้ที่7-11จากปอลาดกระบังก็ขอบคุณด้วยนะครับเอาฝาก MP3 หน่อยแล้วกันถ้างั้นก็นี่เลยฮะสำหรับ MP3 รวมเรื่องเล่าขย่าขวัญใจรายการ The Shop นี่นะฮะตอนนี้เดินทางมาถึงชุดที่21เฮียนสุดๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับวันนี้ที่ร้าน 7-11 DNA บุมแรงแคปหรือว่าแมงป่องทุกสาขาแล้วก็สำหรับแฟนรายการท่านใดที่ยังตามหา MP3 รวมเรื่องเล่าขย่าขวัญชุดเก่าๆของ The Shop เนี่ยฮะถ้าเกิดยังหาไม่ได้สามารถโทรสอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อได้ที่พี่ขุนที่หมายเลขโทรศัพท์0915768451ครับตั้งแต่เวลา10 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นได้ทุกวันนะครับหรือไม่ก็ไปที่อีเมล siamhouseproduction@gmail.com ครับผมครับผมหรือไม่ก็ไปที่ร้านเดอะช็อกข้าวต้มผีของเราก็ได้เหมือนกันรวมไปถึงเดอะช็อกคาร์เทอราปีนะครับก็มีจำหน่ายเหมือนกันนะครับรวมไปถึงเสื้อด้วยก็จะมีจำหน่ายแต่ต้องบอกว่าเสื้อตัวช่องของเราเนี่ยล็อตนี้หมดยังหมดแล้วนะหมดแล้วไซส์ 2XL ไซส์พิเศษนะครับไซส์บิ๊กอย่างเดียวละก็ใครที่มองหาไซส์ใหญ่อยู่ก็ลองไปดูได้นะครับเหลืออยู่ประมาณ10ตัวเท่านั้นเองตอนนี้น้อยมากนะครับก็หมดล็อตนี้แล้วก็ไม่มีแล้วนะครับครับผมแล้วก็จะทำล็อตใหม่ขึ้นมาแทนอ้าวเหรอทำไมอ่ะบอกทำลายบล็อกทิ้งสิก็ทำลายแล้วทำลายแล้วเหรอทำลายไปเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็ทำลายใหม่ขึ้นมาลายนี้เขาออกแบบด้วยด้วยใช่ใครออกแบบเขาเองตายสวยด้วยอ่ะคุณไม่เห็นคุณเห็นแล้วคุณจะแบบว่าเฮ้ยยกนิ้วให้เลยอ่ะจริงๆฮะยกนิ้วโป้งเลยฮะไม่ได้ยกนิ้วกลางเลยฮะยังไม่ทันเล่นเอ้ยคุณนี่ด่าผมอีกแล้วคุณมาว่าผมนี้ได้ไงนะครับยังไม่ได้ว่าเลยอยากให้แจ็คมาจัดรายการแจ็คคิดถึงมากๆเลยจากกบบริการจะกลับมาจัดได้เมื่อไหร่เนี่ยอยู่ที่ตัวคุณแจ็คฮะครับนี่พวกเราเนี่ยบอกไม่ได้จริงๆนะคุณผู้ฟังครับก็อยู่ที่ว่าเขาเนี่ยพร้อมเมื่อไหร่จิตกระจายนี่เขาพร้อมเมื่อไหร่เขาคงจะกลับมานะฮะถ้าเกิดคราวนี้เขายังไม่พร้อมเนี่ยก็คงยังไม่ได้กลับมาแล้วเดาว่าน่าจะอีกนานเดาว่าน่าจะอีกนานฮะนะครับผมแล้วก็ดีค่ะแอปเปิลบางบัวทองรายงานตัวครับเป็นกำลังใจให้พี่ทีมงานทุกคนเหมือนเดิมนะคะครับแล้วก็พี่เก่งคืนนี้ขอหล่อสุดๆเลยนะครับขอให้คนนอนดึกเจอพี่เราทุกคนจาก A44 ครับผมนอนไม่หลับเพราะคิดถึงแต่ชอบคิดถึงน้องคิดถึงพ่อท้องเกี้ยวจังโถอย่ามาคิดมากคิดถึงผีคิดถึงผีเรื่องเล่าพาสยองตั้งหากจ้าน้องเก่งน้องติรักนะจากพี่ดาวพญาไทย FC พี่ดาวเนี่ยรักษาสุขภาพเลยนะช่วงนี้สุขภาพพี่ดาวเนี่ยแย่นะฮะนะครับไงก็มีโอกาสวันไหนค่อยมาฟังแล้วกันนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่ทีมงานเดอะช็อคขอหลอนเลยนะพี่เก่งคืนนี้จากน้องเก๋แล้วก็ใช่ถนนเส้นหาดเจ้าสำราญไหมครับน่าจะพูดถึงเรื่องราวของพี่กบนะฮะใช่ใช่ไหมใช่ใช่นะครับก็ลองไปดูแล้วกันในเรื่องจริงไม่จริงนะฮะอาจจะไปเจอเรื่องเหมือนที่พี่กบเจอมาก็ได้นะครับตอนเด็กเนี่ยผมก็เคยเห็นดวงไฟสีเหลืองลอยจากต้นไทรหลังบ้านแล้วก็ลอยจมลงไปในบ่อปลาแล้วก็ลอยกลับเข้าไปในต้นไทรครับจากคุณสุนะฮะสวัสดีครับผมมีเหตุการณ์ทำนองเดียวกับพี่กบแต่ผมเจอ2คนกับเพื่อนตอนออกล่าสัตว์กลางป่าที่จังหวัดศรีสะเกษอยากรู้ก็โทรมาที่เบอร์นี้นะครับหนูนั่งฟังเรื่องของคุณกบกับแม่เนี่ยแม่บอกว่าแสงนั้นคือแสงของสารีธาตุของพระอรหันต์ที่มรณภาพไปแล้วใครเจอเนี่ยถือว่าโชคดีนะคะครับแล้วก็อยากฟังเพลงศีรษะมาช่วยเปิดให้ด้วยนะคะก็ไม่ทันแล้วนะฮะแล้วก็ใช่ปากทางที่มีศาลาพังหรือเปล่านี่อ่านไปแล้วนะครับแล้วก็น่าสงสารพระท่านนั้นมากเลยนะครับจากแป้งอสมกครับต่างดาวเนี่ยชมได้ไหมครับฮะไม่รู้ฮะต่างดาวอะไรฮะต่างดาวไหนไม่รู้น่าจะพูดถึงรายการหรือเปล่านะครับลองแจ้งระบบสุริยะอยู่ตรงไหนนะครับก็หรือไม่ก็ลองไปที่ดาวพลูโตดูก่อนก็ตัด
เอาไปจากไม่มีแล้วเหรอสุริยะแล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้เรียกดาวแล้วเหรอเขาตัดพลูโตออกนะรู้สึกเออเหรอฮะเขาเรียกเป็นกลุ่มก้อนพลังงานอะไรอย่างงี้ป่ะกาแล็กซี่เราตัดตอนนี้เหลือ8แล้วเหรอตัดพลูโตหรือยูเรนัสสักอย่างยูเรนัสมันสุดท้ายมั้ยเหรอเขาตัดออกไปดวงนึงจริงอ๋อเหรออืออ๋อนี่ผมไม่รู้เนี่ยตอนสมัยเรียนเนี่ยโง่ด้วยเรื่องพวกเนี้ยรู้จักแต่ดาวน้อยผ่อนนานแล้วก็ดาวมหาลัยอะไรพวกเนี้ยดาวมหาลัยนี่จะรู้จักเป็นพิเศษเห็นไหมไม่ทันน่ะคุณน่ะไม่ทันน่ะสมาธิไม่มีอ่ะคิดถึงเรื่องอย่างเงี้ยต้องไปนะดาวมหาลัยดาวมหาลัยอ๋อคุณมันของชอบคุณอยู่แล้วนี่คุณนักล่าดาวนี่เฮ้ยคุณอย่าพูดอย่างงี้ใช่ป่ะเอใช่ป่ะผมเสียหายเอหัวล้อเอหัวล้อผมเสียหายเออใครๆก็รู้คุณเออผมทำบุญนะเหรอฮะครับมาส่งสองหนุ่มกลับบ้านปลอดภัยนะครับจากพีเอสทันนะขอบคุณด้วยครับอย่าคุยเรื่องปีเขมรให้ฟังได้ไหมฮะปีเขมรคืออะไรไม่เข้าใจเดี๋ยวความสักนิดเดียวเดี๋ยวเราติดต่อกลับไปนะครับผมแล้วก็วันนี้พี่เก่งจัดดีครับไม่ขัดเยอะไม่มีเสียงเหมือนลำคาญสงสัยวันนี้ปกติเนี่ยพี่ปล่อยพลังเยอะไปแน่เลยวันนี้เหนื่อยพลังกำลังดีอีอีก็จะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าหลังก่อนที่คุณจะจัดคุณมาถึงปุ๊บคุณก็วิดพื้นเลยนะวิดพื้นเลยห้าสิบทีซิทอัพอีกร้อยหนึ่งลงมาถึงปุ๊บคุณจะได้ไม่พลังเยอะปล่อยจริงวันนี้พลังน้อยนะก็เลยแบบพยายามจะคอนเซ็ปต์เรื่องเล่าเยอะๆไงกูจะหลุดไงนะครับไงก็ขอบคุณทุกคำติชมด้วยกันพยายามจะปรับปรุงแก้ไขให้มันดีๆขึ้นไปเรื่อยๆแหละครับครับผมช้างมันคงตกใจนะจากหนิงนะฮะหนิงพี่ว่าถ้าหนิงไปเนี่ยหนิงคงไม่ได้กลับมาทำไมอ่ะหมอนึกว่าเป็นช้างอ่ะเข้าไปอยู่พิเศษเลยเออไปอยู่กับลูกช้างนั่นเลยคุณไปว่าน้องหนิงเขาว่าทำไมอ่ะฮะผมไม่ได้ว่าผมแค่พูดความจริงคุณไปพูดอย่างนี้หรือน้องหนิงเดี๋ยวพี่ไปจะติดรถไปอยู่ด้วยตรงนู้นเลยกันจำไม่ได้เหรอตอนที่คุณไปกับเขาตอนนั้นอ่ะตอนที่ช่วงน้ำท่วมอ่ะที่ไปอัมพวาจำได้ครับเออแล้วก็แบบว่าที่คุณเล่าว่าพอน้องเหยียบขึ้นอะไรนะเขาเรียกกราบเรือกราบเรือเรือเกือบคว่ำอ่ะไม่ได้เกือบคว่ำคุณพูดผิดยังไงฮะจมไปครึ่งรอเล่นนะชอบรูปพี่ป๋องในเฟซของพี่อู๋ครับที่ไปอาบน้ำเซ็กซี่แถมฟินอีกอีอ๋อน่าจะพูดถึงเรื่องการไปอาบออนเซนที่ออนเซนนะครับก็ลองติดตามดูภาพบรรยากาศนั้นจริงๆได้ครับแล้วคุณจะเห็นว่าถุงกาแฟตรงตูดแกเป็นยังไงคุณไปพูดถึงพี่ป๋องเสียหายหมดทำไมอ่ะก็มันเรื่องจริงอ่ะน่าเกลียดเออโอ้โหไม่ถุงกาแฟนั่นเป็นถุงชาไอ้ชาจักอ่ะเออทุเรศมากอ่ะไม่รู้แกว่าแกกล้าได้ยังไงนะฮะครับนะครับแล้วก็พวกพี่ไม่สงสัยอันนี้ย้ำมาอีกทีนึงครับพิตีเนี่ยหล่อเท่บัดใจจุงเมยบ่องตรงจากเมนี่เด็กป๋องนั่นไงเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับพี่ติตีพี่เก่งจากหนูเก่งวีสาขอบคุณครับคุณเอ๋บ้านพายหายไปไหนเอ่ยเห็นเคยจัดวันเสาร์ครับพอดีไม่ค่อยได้ฟังวันเสาร์ครับจากคุณเจพี่เอ๋นี่ก็ไปจัดอยู่ที่สนุกนะฮะใช่ฮะก็ช่วงประมาณ2ทุ่มถึง5ทุ่มใช่หลังจากนี้จัดก็ไม่สนุกแล้วไอ้คุณพูดอะไรเนี่ยเอาเหรอพี่เอ๋ตรงนั้นเขาเรียกว่าเข้าทางเลยอ๋อลงล็อกดังปุ๊บเพลงซึ้งซึ้งใช่ก็ลองไปติดตามแกได้ทางถนัดของพี่เลยสนุกสุขนิยม 94.5 ถ้าเกิดช็อคนี้พี่เอคงไม่ได้กลับมาจัดแล้วฮะหรืออาจจะมีบางครั้งมาแจมมาแจมบ้างอะไรบ้างอะไรครับแต่ถ้าคิดถึงแกก็ไปติดตามฟังได้เสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง5ทุ่มครับแล้วก็หลังจาก5ทุ่มไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าคู่หูดูโอปาจิงโกะคู่พ่อคู่ลูกคุณพูดอย่างนั้นเขาเรียกคู่ซีต่างวัยคู่ซีต่างวัยเหรอใช่เหรอฮะ15หยกๆ16หย่อนๆเอออารมณ์ประมาณว่าไม่รู้ว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวกันได้ยังไงเป๊ะเลยนะฮะก็อีกคนนึงนี่พูดไม่รู้เรื่องใครวะพี่โก้บนพูดรู้เรื่องนะเหรอจับใจความไม่ได้อย่างเดียวเออนะฮะก็อีกคนนึงก็เสียงหัวเราะจะเป็นหลักครับบีบีแต่ก็สนุกสนานฮะเข้ากับคลื่นเขาเลยสนุกสุดนิยมก็ติดตามฟังกันได้เสาร์อาทิตย์5ทุ่มเป็นต้นไปนะครับอ่ะข้อความนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันข้อความไหนเนี่ยขาดหล่นไปเนี่ยขออภัยด้วยอ่ะคุณติ๋ติฝากอันนี้ด้วยอีกนิดนึงกับเครื่องหมายดอกจันของเราสำหรับคืนนี้ท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังไม่จุใจนะครับไปที่เครื่องหมายดอกจัน8815สายหลอนสยองขวัญ Ghost Line by True Move กับเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญชวนหลอนจากรายการ The Shock นี่แหละฮะรวบรวมเอาไว้ในเครื่องหมายดอกจัน8815สำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ทูมูฟเท่านั้นครับสามารถรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงอัปเดตมาเพียบเลยเนี่ยที่เผาผีใครคนนั้นกรรมเฮียนฝันนี้มีวิญญาณครับเก็บรวบรวมเอาไว้มากกว่า400เรื่องในเครื่องหมายตัวจาน8815สายร้อนสยองขวัญนาทีละ5บาทเฉพาะสำหรับลูกค้า
ทรูมูฟเท่านั้นครับครับผมแล้วก็กดเข้าไปฟังได้นะครับแล้วก็ฝากอีกนิดนึงนะครับเรื่องราวของเสื้อนี่ก็บอกไปแล้วครับหนังก็พูดไปแล้วอะไรเอ่ยที่ยังไม่ได้พูดกันน่าจะครบถ้วนขบวนความเรียบร้อยเก็บครบครบหมดทุกอย่างไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องจริงถือว่าวันนี้เอสเอ็มก็ครบนะวันนี้ครบปะเกือบครบเออเกือบครบแล้วเนี่ยเกือบครบนะมีส่งหลุดท้ายๆมาด้วยนะฮะอะไรของหนิงฮะพี่ไม่ได้เยอะนะเก็บครบเลยวันนี้เขาเรียกว่าอย่างพี่เนี่ยเขาเรียกว่ากำลังพอดีแหละนะครับพี่เก่งเยอะๆพี่ตีถ้าไม่เห็นมันหล่อเนี่ยโดนแล้วจากหนิงซอย20เขาล้อเล่นอ่ะอืออ่ะนี่ฝากไว้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับสำหรับใครที่หน้าฝนตอนนี้แต่อยากจะเตะฟุตบอลใช่แล้วก็กำลังมองหาสนามฟุตบอลในร่มดีๆได้มาตรฐานสักหนึ่งสนามนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับสนามฟุตบอลโคปาฟุตบอลอารีนาอยู่ตรงถนนเกษตรนวมินตรงแยกลาดประเขานะครับต้องบอกว่ามีแพ็กเกจสุดคุ้มให้กับขาฟุตบอลเนี่ยไปลงเตะกันด้วยนะครับชั่วโมงละ666บาทเท่านั้นแล้วก็แพ็กเกจชุดละ 10,000 บาทเนี่ยเตะฟรี15ชั่วโมงทุกช่วงเวลานะครับ สนใจก็ลองโทรสอบถามได้ที่089-222-9000นั่นเองครับนะฮะครบถ้วนขบวนความจริงวันนี้ครบแล้วนะฮะไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องไปแต่อย่างใดนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เฝ้าติดที่เรียกว่าติดตามกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายของเราในค่ำคืนวันนี้อาคุติติลาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนเลยครับนะครับกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลาไวไวไวปรุงสำเร็จอร่อยเสร็จไม่เคยเปลี่ยนโซดาช้างโซดาช้างก็ซ่าคราวหน้าอย่าคิดเองโมเด็มเราเตอร์ไวเลส ADSL TP Link จาก King Intelligent Technology รับประกันตลอดอายุการใช้งานจริงๆฮอตไลน์24ชั่วโมงโทร024190555นะครับแล้วก็ท้ายสุดกับร้าน The Shock ข้าวต้มผีเปิดบริการหลัง 1:00 นเป็นต้นไปพบกับข้าวต้มร้อนๆแล้วก็อาหารอร่อยๆมากมายที่ร้อยคุณมาริมลองมากมายนะครับมาริมลองความอร่อยได้แล้ววันนี้ที่ถนนประดิษฐ์มนุธรรมเรียบทางด่วนรามินทราสำรองความอร่อยได้แล้ววันนี้ที่เบอร์0816491319ครับครับนี่ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีของเราทั้งหมดนะฮะในค่ำคืนวันนี้นั่นเองนะครับวันนี้ก็ขาดตกบกพร่องไปอะไรยังไงขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับครับวันนี้ก็จะกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ในโปรแกรมมิวสิกสบายสบายสไตล์ชิโกยามดึกฮะวันนี้ก็จะเรียกว่าซีนุ่มจอบร้อยมาไหมพวกเนี้ยน่าจะมาแล้วมาคุณอะมาไหมผมไม่ได้อยู่ในสินจอบลอยไม่เกี่ยวเหรอไม่เกี่ยวเขาขาดโก้พิ้วไปก็ไม่ใช่สีหนุ่มจอบลอยจอบลอยแล้วนะเอางั้นสีหนุ่มจอบลอยแบบสไตล์อินกันแล้วกันเพราะพรุ่งนี้น้องขวัญน่าจะมาไม่ไหวแล้วเพราะพรุ่งเดินทางกลับมาจากบุรีรัมย์ไกลไกลนะครับแล้วก็จะไปงานสนุกฟันแฟร์ต่อโอ้โหยาวแล้วก็จะไปจัดที่106ต่อน่าจะยาวแล้วฮะความดันขึ้นพอดีไม่รู้เหมือนกันว่าพรุ่งนี้ผมจะต้องไปจัด106แทนน้องขวัญหรือเปล่าก็ต้องลุ้นดูแล้วกันจริงครับนี้อยากจะบอกว่าอยากจะนอนตื่นสักทุ่มนึงแปลว่านอนกันแบบยาวๆไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวมารอดูว่าจะเหลือใครบ้างพรุ่งนี้นะครับได้ฮะก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกครับขาดตกบกพร่องไปเลยขออภัยด้วยนะครับครับก็วันนี้ผมเองคุณจิตติเองเนี่ยต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ประมาณนี้นะฮะแล้วเอ๊ะทำไมมันมีซ้ำกันวะใจเย็นใจเย็นใบเยอะเหลือเกินใบ PR เยอะเหลือเกินใช่ใช่ผมกำลังไล่ใบอยู่ใบมันหายไปหลายวันมากเลยครับนะฮะอ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ตั้งแต่ที่เงินขึ้นเป็นต้นไปที่ FM 101 R1 Radio Report วันบ้านของเราหลังนี้นะครับครับวันนี้ผมเองคุณติ๋เองเนี่ยต้อง